สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษนะคะวันนี้มาคุยกับคุณเล็กจันยายิ้มประเสริฐค่ะวันนี้27มกราคมพุทธศักราช2561นะคะดิฉันสุดาอาจารย์หวานมาดำเนินรายการนะคะวันนี้คุณเล็กบอกว่าจะมาชวนกันคุยนะคะในประเด็นที่ร้อนแรงนะพี่น้องก็จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้กันมากทีเดียวนะคะก็คือเรื่องของยุทธวิธีต่างๆนะคะประชาชนควรจะลุกอย่างไรในยามคสช.ขาลงนะคะนี่ตอนแรกเป็นหัวข้อนี้นะเตรียมไปคุณเล็กบอกว่าเอาอย่างนี้เลยแล้วกันยุทธวิธีถีบคสช.ออกไปนะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณเล็กคะสวัสดีค่ะสวัสดีฮะค่ะเอาละค่ะแป๊บหนึ่งค่ะแหมวันนี้นะอุปกรณ์มีภาพประกอบเยอะด้วยนะคะค่ะอ๋อใช่ตอนนี้มันไม่ยอมให้เราหมุนก็แล้วค่ะไม่เป็นไรเรามีมันมีภาพประกอบโอเคแล้วค่ะค่ะก็ขอค่ะเชิญสวัสดีทักทายพี่น้องเลยค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยนะคะแล้วก็คิดถึงหวานนะว่าเราแบบว่าไม่ได้จัดรายการกันค่อนข้างบ่อยเพราะว่าเป็นแบบว่าทุกคนก็บิซี่นะตอนนี้มีรายการเยอะไปหมดเลยเหมือนกับเป็นในโลกออนไลน์ก็จัดรายการกันกระหึ่มเหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่มันมีการจัดกิจกรรมด้านคสช.กันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าทิ้งช่วงมานานเหมือนกันนะทิ้งช่วงมาเป็นปี2ปีอะสกายวอล์กใช่ไหมกว่าจะมาจัดกันอีกรอบหนึ่งนี่ก็4ปีเข้าไปแล้วของประยุทธ์ใช่รู้สึกว่าปีที่แล้วนี่ก็คือว่าค่อนข้างเงียบนะเพราะว่าก็เรียกว่าช่วงภูมิพลไว้ทุกข์ให้ภูมิพลนี่ก็เงียบอ่ะนะเงียบแต่ว่าเรียกว่าขยับอะไรไม่ได้เลยนะก็เรียกว่าพอเรียกว่ามีสัญญาณว่าดูเหมือนว่าจะพอทำอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะก็เห็นว่าวันนี้นักศึกษาคนรุ่นใหม่พี่น้องประชาชนก็ไปรวมตัวกันค่อนข้างหนาแน่นนะก็ถือว่าเป็นหลักร้อยแล้วนะสำหรับที่สกายวอล์กซึ่งที่ผ่านมาก็บางทีก็เป็นหลักสิบนะฮะสันติบาลมากกว่าตำรวจมากกว่าสันติบาลกับสื่อทุกคนแล้วก็ทุกคนเป็นสื่อหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ถือว่าวันนี้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยที่นครราชสีมานะคะพี่น้องในนามเครือข่าย People Go Network ก็ไปรวมตัวกันนะก็มาจากพี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายนะคะพวกโกเน็ตเวิร์กก็มาจากภาคใต้นะเทพาก็มานะเล็กแล้วก็ก็ไปกันจากกรุงเทพบ้างนะฮะจากหลายจังหวัดนะไปรวมตัวกันไปสัมมนาเสวนากันในเรื่องของรัฐสวัสดิการแล้วก็ไปทำความรู้จักกันกับระหว่างเครือข่ายต่างๆนะคะวันนี้ไม่มีการเดินแต่ว่ามีการจัดสัมมนาแล้วก็มีงานด้านศิลปวัฒนธรรมกันตลอดเลยนะคะจนถึงค่ำๆนะคะก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ความเคลื่อนไหวของฝ่ายประชาชนนี่คึกคักแบบว่าคึกคักคึกเหิมนะพูดงั้นได้ไหมค่ะค่ะใช่แล้วก็ควรจะต้องทำให้มันไม่ดับอ่ะเพราะว่าที่ทำให้คสช.อยู่ได้ยาวนะมาตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเขาดับไฟเก่งคือหาเรื่องมาดับแล้วก็จุดกันไม่ติดกันมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าคราวนี้มาจากหลายจุดแล้วก็น่าเป็นเรื่องที่ต้องพยายามกันแต่ละที่อ่ะนะที่จะช่วยกันดึงประเด็นกันยังไงโยงประเด็นกันยังไงทั้งเมืองไทยแล้วก็ทั้งเมืองนอกด้วยก็เลยเป็นที่มาของการคิดเรื่องผังอะที่ส่งให้หวานดูวันนี้ว่าอยากจะชวนกันคุยเพราะว่าในจริงๆพวกเราก็คือคำถามว่าทำไมถึงคสช.ถึงอยู่ได้นานมาถึง4ปีนะคะกระบวนการต้านรัฐประหารเมืองไทยทำไมถึงมันไม่เวิร์กไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็สองสามวันนี้ก็ลองมาดูวิธีคิดหรือว่ายุทธวิธีของการต้านรัฐประหารเนี่ยจากทางสากลเขาทำยังไงนะคะแล้วก็จริงๆมันคือคนที่ทำงานเคลื่อนไหวคนที่จัดตั้งเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองเนี่ยจะค่อนข้างเข้าใจนะคะเรื่องประเด็นตรงนี้พอสมควรเนี่ยเรื่องยุทธวิธีของการต้านรัฐประหารนะคะแต่ว่าเราก็คิดว่าวันนี้เราก็เลยเนี่ยสร้างโมเดลผังกันขึ้นมาเพื่อที่จะชวนกันมาให้เห็นภาพอะนะว่าไอ้การที่จะต
้านรัฐประหารเนี่ยมันจะทำยังไงกันได้บ้างนะคะในแง่ของยุทธวิธีโดยเฉพาะในเรื่องที่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะคนไทยเราก็คือเสียธงไปแล้วก็คือว่าการต้านรัฐประหารเนี่ยนะคะโดยทั่วไปก็คือว่าในช่วงของการก่อกำเนิดของมันเลยอาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี่ยเป็นจุดเสี่ยงที่สุดที่จะทำให้มันรัฐประหารไม่สำเร็จหรือว่าสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าของเราเนี่ยรัฐประหารมันสำเร็จนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีกลุ่มคนที่อย่างเราเองก็ไม่เคยยอมรับรัฐประหารใช่ไหมคะก็ต้องชูธงเรื่องของว่ารัฐประหารเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายจนถึงบัดนี้นะคะแล้วก็ใช้ตรงเนี้ยนะคะคือกรอบใหญ่ๆที่สุดตอนนี้นะคะที่จะคิดเรื่องของการต้านรัฐประหารแล้วก็การจะเดินหน้าต่อไปหนึ่งก็คือว่าเราก็ต้องปฏิเสธยังยืนยันในการปฏิเสธว่าเมื่อกอบรัฐประหารเนี่ยมันไม่ชอบธรรมเนี่ยนะอันนั้นการต่อต้านเนี่ยจึงเป็นความชอบธรรมนะแล้วก็ในกระบวนการการต่อต้านเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีเครือข่ายมีกลไกโครงสร้างการทำงานขับเคลื่อนอย่างไรเพราะใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยทำผังตรงนี้ออกมานะฮะเดี๋ยวก็อาจจะได้มาคุยกันในรายละเอียดได้แต่ว่าอันนี้อาจจะนิดนึงก็คือช่วงนี้อากาศจะแย่นะคะมันจะแห้งแล้วก็เป็นคนคอแห้งอยู่แล้วก็เลยจิบน้ำบ่อยๆหน่อยนะแล้วก็จะพยายามพูดช้าๆเห็นใจคนฟังก่อนที่จะไปถึงยุทธวิธีเนี่ยเล็กก็อยากจะให้พูดว่าอยากให้ประเมินสถานการณ์ก่อนว่าเพราะเล็กบอกว่าขาลงเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นโอกาสของเราประชาชนต้องลุกได้แล้วเนี่ยนะคะแล้วมันขาลงจริงไหมอันนี้อยากจะให้วิเคราะห์พี่น้องฟังนิดนึงว่ามีอะไรที่ทำให้เชื่อว่ามันเป็นช่วงขาลงของคสช.ก็คือจริงๆมันไม่มีประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราก็เชื่อว่ามันเป็นขาลงจริงๆอ่ะเพราะว่าประเด็นการที่จะดีเลย์การเมืองไปใหญ่ๆเนี่ยนะคะที่จะได้รับแรงหนุนจากประชาชนนี้มันแทบไม่มีเลยใช่ไหมคะก็คือการดำรงรักษาอำนาจของทหารให้อยู่นานได้มากที่สุดเนี่ยก็คือทำยังไงที่ทำให้โครงสร้างทหารเนี่ยในนามของการรักษาความสงบเรียบร้อยในนามของการจัดกระบวนการนะครับปฏิรูปประเทศเพื่อจะทำให้การเมืองโปร่งใสยุติธรรมต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นตรรกะทั่วไปของการพยายามสร้างความชอบธรรมของพวกทหารที่เข้ามายึดอำนาจเนี่ยมันแทบจะขยับต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมคะอย่างเรื่องของการเลื่อนเลือกตั้งเนี่ยนะคะซึ่งมันเลื่อนกันมาตั้งแต่57 58 59อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็แทบจะลำบากแล้วก็นายประยุทธ์เนี่ยมันก็โดนบีบจากนานาชาติก็ไปรับปากกับเขาไปทั่วนะถึงแม้ว่าจะโยนหินถามทางกันตั้งแต่ตอนนี้ใช่ไหมคะเรื่องของคือเรื่องของการเลื่อนเลือกตั้งไปปี62หรือว่าจะให้คนของเขาในสนช.เนี่ยมาโยนหินถามทางเรื่องให้ประยุทธ์เนี่ยนะฮะอยู่ในสัก5ปีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ถูกต้านโดยทันทีนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันของประวิตรใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันทั้งสนช.นั่นแหละก็คือว่าการคอร์รัปชันการสะดวกสบายกับกินการกินอยู่กับจากภาษีประชาชนนะคะจำนวนมากเลยที่กินเงินเดือนไม่ซ้อนทับ 3-4 ตำแหน่งประยุทธ์เนี่ยก็กินเงินเดือนซ้อนทับ 3-4 ตำแหน่งอะไรใช่ไหมคะเงินเดือนก็ปากันไปหลายแสนกันต่อคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คือกินแต่เงินแต่ไม่มีผลงานเนี่ยเราคิดว่าในระดับหนึ่งเนี่ยภาพทางสาธารณชนเนี่ยก็คงเห็นแล้วก็เรื่องประวิตรนี่ก็เป็นเรื่องที่นาฬิกาประวิตรถึงแม้ว่าฝั่งรอยัลลิสต์เองเนี่ยจะโต้มานิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ไม่มากอย่างเช่นที่โต้มาว่าประวิตรกินถึงจะก็รับชั่นยังไงเนี่ยก็ไม่เท่ากับชินวัตรอะไรเงี้ยคือเทียบเป็นตัวเงิน10ล้าน100ล้านเนี่ยมันไม่เท่ากับเงินหมื่นล้านแสนล้านที่เขาไปป้ายหัวชินวัตรว่าคอร์รัปชันอะไรก็แบบนี้นะคะแต่ว่าเราคิดว่าในแง่ใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องของว่าการเข้าถึงงบประมาณปีละ3ล้านของประยุทธ์เนี่ยมันแล้วก็คสช.ประยุทธ์เนี่ยแล้วงบมันหายไปทิ้งทะเลหายไปทุกปีเนี่ยมันค่อนข้างน่าจะเริ่มเป็นที่สะดุดตาของผู้คนมากขึ้นอะไรเงี้ยถึงแม้คนดีเฟนซ์ประวิทย์มันเลยไม่มีนะฮะเรื่องงานสอบไม่มีอีกแล้วใช่ไหมคะคือเราก็คิดว่าตอนเนี้ยถึงแม้ว่าถ้าจะประกาศงานสอบควีนสิริกิติ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่างานเถลิงถวัลย์ครองราชของเสียที่ไม่มีชื่อเสียที่ชื่อเสียเนี่ยนะฮะก็ของกษัตริย์ที่ชื่อเสียเนี่ยเราก็คิดว่ามันดึงเกมไม่ได้นั่นเรื่องหนึ่งแล้วก็
เราคิดว่าในภาพของภาพของการแตกขั้วอย่างชัดเจนเนี่ยนี้ใช่ไหมคะอย่างขั้วของแดงกับเหลืองเนี่ยมันสลายไปเยอะแล้วอย่างที่ว่าขบวนการ NGO ที่ทำงานเรื่องมวลชนเองเนี่ยนะคะก็ต้องลุกมารองรับปัญหาของมวลชนใช่ไหมคะแม้แต่เรื่องของกระบวนการช่วยสนับสนุนมวลชนในการต้านโครงการของรัฐที่เข้าไปนะคะหรือว่าตอนนี้ก็จัด V-Walk เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าการผสานการเอาอิชชูเป็นที่ตั้งแล้วก็ในส่วนของไม่เหลืองจัดไม่แดงจัดที่พยายามที่จะมองประเด็นภาพรวมของการต่อสู้แล้วก็ไม่ได้เดียดฉันกันอยู่หนึ่งแล้วค่อยๆเปิดภาพรับกันอันนี้นี่ก็เป็นพลังสำคัญนะเป็นทิศทางที่จะต้องผลักดันกันต่อไปนะคะเรื่องโอเคเรื่องของกลุ่มนักศึกษาที่เริ่มจุดนะก็คือมาลองจุดกันอีกรอบนึงนะคะก็วันนี้ที่แมนสกายวอล์กใช่ไหมคะแล้วบอกว่าจะจัดทุกอาทิตย์อันนี้เดี๋ยวก็จะต้องมาคุยกันต่อว่าถ้าแย่ประยุทธ์จะดับสกายวอล์กยังไงอันนี้ยุทธวิธีที่จะต้องเตรียมมือรับนะว่าจะดับสกายวอล์กยังไงด้วยนะฮะแล้วก็ทางต่างประเทศเราก็คิดว่าในส่วนพวกเราที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็คงต้องชวนกันคึกคักขึ้นนะฮะอย่างวันนี้เราก็คงอยากจะเชิญชวนว่าก้าวออกจากประตูบ้านของพวกเราที่อยู่แต่ละประเทศเนี่ยก้าวต่อไปของพวกเราที่อยู่ต่างประเทศที่จะทำแอคชั่นหนุนช่วยในประเทศไทยก็คือหน้าสถานทูตได้เป็นสัญลักษณ์ของการยืนยันแล้วก็ชูธงเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราก็อย่างในส่วนเล็กก็ดันในเรื่องของการปฏิเสธรัฐประหารนั่นหมายถึงว่าปฏิเสธกรอบรัฐธรรมนูญของรัฐประหารเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบกติกาในการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องมาเปิดพื้นที่ให้ทางสาธารณชนเนี่ยได้ช่วยกันคิดก็คือว่าไม่เอากรอบรัฐธรรมนูญทหารตั้งแต่2549เป็นต้นมาเนี่ยเป็นการวางกติกาการเลือกตั้งจะมีกรอบไหนใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะดึงให้เปิดพื้นที่ในการคุยกันต่อนะคะโอเคนะคะก็ให้เล็กเข้าสู่ประเด็นเลยนะที่เตรียมมาว่ายุทธวิธีที่จะจัดการกับเผด็จการคสช.เนี่ยนะคะจะยังไงได้บ้างนะคะเอาเลยเนาะก็เอาเลยเนาะแล้วเดี๋ยวก็ใครจะมาแซมต่างพูดคุยอันนี้เอารุ่นไปก่อนนะให้หวานเตรียมมาชัดเจนค่ะใช่เพราะว่าจะต้องคุยกันเรื่องภาพนั้นนะคะยาวอยู่แล้วก็นี่เป็นประเด็นที่อยากจะชวนกันถ้าเราจะก้าวต่อนะฮะก็ชวนกันคุยเรื่องเนี้ยค่ะก็ขณะนี้นะคะพี่น้องคะเราก็มีภาพเดี๋ยวนะฮะที่คุณเล็กเตรียมมานะก็เป็นชาร์ตนะคะก็คิดว่าภาพใหญ่เลยเนี้ยนะฮะก็อันนี้หน้าจออันนี้นะคะใหญ่แต่นี้เดี๋ยวเราจะได้ดูหน้าคุณเล็กไปด้วยนะกับข้างๆนะคะไม่ต้องดูก็ได้ค่ะเอาขึ้นใหญ่จะเป็นขึ้นใหญ่เลยได้ดีมันได้อารมณ์ได้ความมีสมจริงสมจังดีนะคะเชิญเลยค่ะค่ะก็ที่ทำผังตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะว่าก็อยากจะก็คือได้ฟังการพูดคุยของกลุ่มการต่อสู้กันมาอยู่เหมือนกันนะคะทั้งกลุ่มใต้ดินกลุ่มจากนอกประเทศแล้วก็กลุ่มจากในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเรายังเห็นว่าการที่ยังมีการแยกส่วนการที่เอาแต่เราไม่เอาเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือในบริบทของการต้านโครงสร้างการเมืองใหญ่ๆและรัฐประหารใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้แน่นะคะเมื่อมันไม่ได้แน่เนี่ยมันก็คือต้องคุยกันตั้งแต่ที่เป็นหัวใจเริ่มต้นเลยนะคะก็คือเรื่องของว่ามาวางความเข้าใจกันใหม่เลยนะคะก็คือตอนเนี้ยนะคะคุณจะล้มเจ้าก่อนโดยไม่บอกว่าจะล้มเจ้ายังไงก่อนหรือว่าจะล้มคสช.ก่อนหรือว่าจะกระบวนการต่อไปยังไงเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เราคิดว่าภาพผังที่เป็นนามรูปธรรมของโครงสร้างการเมืองในประเทศไทยเนี่ยคุณปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องล้มรัฐธรรมนูญทหารล้มคสช.ก่อนนะคะแล้วให้พลังอำนาจของประชาชนเนี่ยสามารถได้รับการรองรับนะคะจากเครือโครงสร้างสังคมทั้งระบบเพื่อที่จะได้มีอำนาจต่อรองในการที่จะวางกรอบกติกาต่อไปใช่ไหมคะอันนี้ก็มาจากแนวคิดนั้นแล้วก็มาจากพื้นฐานของว่าเราในกระบวนการต่อต้านรัฐประหารเนี่ยนะคะโดยวิธีการยืนยันว่าวิธีการต้องสันติวิธีเนี่ยนะคะก็ต้องไม่ยอมรับหัวใจใหญ่ที่สุดของมันคือไม่ยอมรับความชอบธรรมของคณะรัฐประหารซึ่งตรงเนี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องอีหลักเหลือนิดหน่อยเพราะว่าพวกเราจำนวนมากนะคะ
ก็เสียธงไปนะคะเสียธงให้ประยุทธ์ไปกันเรื่อยๆโดยการที่ไม่มีมาตรการในการปฏิเสธนะคะคณะรัฐประหารเนี่ยอย่างเป็นทางการของโครงสร้างผู้กุมกำหนดกติกาโครงสร้างในสังคมเลยเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นการเสียธงแล้วก็เสียธงใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของการแบบว่าไปยอมหลงกลทำประชามติรับรองรัฐธรรมนูญของทหารอันนี้ก็เป็นการเสียธงในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็คิดว่าตอนนี้มันก็ต้องกลับมาที่พื้นฐานใหม่ก็คือการปฏิเสธความชอบธรรมของรัฐประหารนะคะแล้วก็วางทำความเข้าใจบริบทของโครงสร้างของกลุ่มองค์กรที่มันจะต้องสร้างก็คือว่าทำความเข้าใจแล้วก็ร่วมกันทำงานทางสาธารณะทางการต่อสู้เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะว่าพอเราบอกว่าเราปฏิเสธความชอบธรรมของคณะรัฐประหารเนี่ยนั่นหมายความว่ากลไกทุกกลไกที่เกี่ยวเนื่องกับการกินอยู่จากภาษีประชาชนเนี่ยนะฮะจากการดูแลรับรองเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนพวกนี้ก็จะต้องถูกกระบวนการภาคประชาชนตรวจสอบด้วยในฐานะของเป็นองค์กรที่ก็ละเมิดกฎหมายด้วยนะคะก็คือละเมิดกฎหมายในการที่ไปรับรองคณะรัฐประหารเนี่ยนะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะมาดูกลไกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนกันก็คือว่าในคู่มือการต้านรัฐประหารในสากลนะที่ส่งผลกับเรื่องของการลุกฮือขับไล่เผด็จการในทุกโลกเนี่ยนะคะหนังสือคู่มือที่เขียนโดยยินชาร์ปเนี่ยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่กันไปมากมายพวกเราก็ได้ยินคู่มือต้านรัฐประหารการเผชิญหน้ากับรัฐประหารยังไงเนี่ยนะคู่มือเล่มนี้พูดถึงประเทศไทยเยอะนะคะในโดยเฉพาะการบอกถึงเรื่องของการยกประโยชน์คือการยกประโยชน์ของข้อดีของการต้านรัฐประหารสำเร็จโดยกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ยโดยการอ้างถึงมาตรา65ในรัฐธรรมนูญฉบับ2540เนี่ยนะคะที่บอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งตรงเนี้ยนะคะมันถูกบรรจุในคู่มือต้านรัฐประหารสากลซึ่งมีการแปลเป็นหลายสิบภาษาทั่วโลกนะคะคือเรื่องราวของประเทศไทยโดยการโยงเรื่องตรงเรื่องรัฐธรรมนูญที่มาจากภาคประชาชนแล้วก็มีการกำหนดกรอบกติกาตรงนี้ซึ่งนะคะถ้าเรามามองดูเรื่องของรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยในการพูดรองรับเรื่องของคือตอนนี้มันอันนี้มันกล้องมันบางนิดหนึ่งหน้าจอที่มันวางเอกสารอยู่คือมันเป็นการพูดเรื่องของกรอบกติกาในการต่อต้านนะคะรัฐประหารแล้วก็เรื่องของการอำนาจสูงสุดของประชาชนไม่เยอะแล้วก็ในถ้าเราคงรู้อยู่นะคะในกรอบรัฐธรรมนูญของ2540เนี่ยก็ได้ระบุว่าแป๊บหนึ่งนะเตรียมไว้หลายแผ่นก็คือในส่วนของรัฐธรรมนูญตรงนี้นะคะก็ได้ระบุว่ามันไม่มีอำนาจอะไรที่มันจะมาล้มล้างนะคะรัฐธรรมนูญได้นะล้มล้างการปกครองของประชาชนได้อันนี้ซึ่งจะล้มล้างรัฐธรรมนูญหรือการนะคะระบบการปกครองของประชาชนไม่ได้เนี่ยมันอยู่ในบรรจุในรัฐธรรมนูญทั่วไปทั้งหมดเลยนะคะแป๊บหนึ่งของคสช.ก็มีของรัฐประหารก็มีเนี่ยนะคะรัฐธรรมนูญของ2540เนี่ยที่เป็นที่มาของมาตรา65เนี่ยมันพูดถึงส่วนที่13เนี่ยพูดถึงเรื่องของสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญใช่ไหมคะว่าบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มิได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือกรอบใหญ่นั่นหมายความว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับ2540เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับสุดท้ายก่อนรัฐประหาร2549ก่อนรัฐธรรมนูญที่ของทหารที่ตามมาตั้งฉบับ2550หรือว่า2560เนี่ยนะฮะก็หมายความว่ากระบวนการรัฐประหารทั้งหมดที่ทำตั้งแต่2549เนี่ยถือว่าเป็นความไม่ชอบธรรมเพราะว่าไปล้มล้างกติกาประชาธิปไตยซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับ2540เนี่ยไม่อนุญาตให้ทำได้ใช่ไหมฮะก็คือกรอบตรงนี้อันนี้เราก็เลยใช้ตรงเนี้ยเป็นพื้นฐานในการมามองเรื่องของว่าโอเคยุทธวิธี
ในการที่จะต้านรัฐประหารเนี่ยต้านกลไกการอำนาจที่เข้ามาปกครองโดยไม่ชอบเนี่ยความเป็นสากลที่สุดเลยก็คือคุณต้องปฏิเสธอำนาจตรงนั้นนะคะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะนะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ตรวจสอบองค์กรที่เกี่ยวข้องนะฮะกับไอ้พวกรัฐมนูกับไอ้ที่เกี่ยวข้องกับการที่ไปรับรองรัฐประหารในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ยจะต้องมาร่วมรับผิดชอบอย่างไรหรือว่าจะต้องเข้ามาสู่กระบวนการกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ร่วมรับผิดชอบกับความเสียหายของประเทศในการที่เข้าไปรับรองรัฐประหารหรือว่าองค์กรที่เข้ามาทำการล้มล้างประชาธิปไตยได้อย่างไรนะคะเป็นนามธรรมเกินไปไหมไม่ก็ไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวก็พูดอยู่ค่ะขอโทษทีดิฉันก็ค่ะพอดีปิดไมโครโฟนทางสกายค่ะก็ค่ะนะคะไม่เป็นก็เนี่ยแผนผังนะคะพี่น้องคะก็ลองดูนะที่หน้าจอเราก็ขึ้นแผนผังให้ดูด้วยนะคะว่าเดี๋ยวก็จะไล่ไปตามนี้ใช่ไหมคะเล็กเชิญเลยค่ะใช่คร่าวๆก็คือว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าเราทำไว้3วงใช่ไหมคะก็คือ1ก็คือรัฐประหารไม่ชอบด้วยรัฐประหารไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอยู่ในวงกลางเลยสักหนึ่งนะคะขอย้ายหน้าจอนิดหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นจะมีปัญหามองไม่เห็น3จอเลยวันนี้นะคะก็คือตรงกลางสุดเลยจะเห็นว่ารัฐประหารเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นก็คือว่าการปฏิเสธนะคะเราเอาตรงนั้นเนี่ยเป็นหัวใจในการปฏิเสธซึ่งเมื่อรัฐประหารไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะเราจะเห็นกรอบสีม่วงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการต่อต้านก็จึงเป็นความชอบธรรมนะคะแต่ว่าการต่อต้านรัฐประหารให้สำเร็จเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างใช่ไหมคะก็จะเป็นวงเราจะเห็นว่าวงกลมใหญ่นั่นก็คือสาธารณะหรือประชาชนนะคะซึ่งอันนี้เป็น general ก็คือว่าการที่จะต้านรัฐประหารสำเร็จหรือว่าไล่มันสำเร็จเนี่ยสาธารณชนในวงใหญ่ถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มจัดตั้งก็ตามเนี่ยมีฉันทะมีความรับร่วมในระดับใดระดับหนึ่งในการที่เห็นด้วยอย่างเช่นตอนคำประกาศค้นสมบูรณาญาสิทธิราช2475เนี่ยปรีดีก็บอกว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณก็อยู่เฉยๆไอ้ตรงเนี้ยยุทธศาสตร์ตรงเนี้ยนะคือคณะราษฎรก็บอกอย่างนั้นยุทธศาสตร์ตรงเนี้ยไม่เห็นด้วยก็อยู่เฉยๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่ออกมาใช้ในการบลัฟในการปรามสาธารณชนไปมั่วเลยก็คือไม่ว่าจากการต่อสู้แบบไหนก็จะบอกว่าถ้าไม่เห็นด้วยก็อยู่เฉยๆอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าในระบบการปกครองระดับประเทศเนี่ยก็คือว่าสาธารณชนประชาชนเนี่ยในระดับใหญ่เลยก็คือถ้าคุณจะบอกว่าการเดินขบวนเป็นไม่มีการเดินขบวนไล่รัฐประหารมากที่สุดเต็มประชาชน 1% หรือ 2% อยู่แล้วในความเป็นจริงของทุกประเทศแต่ว่าคุณนิ่งเฉยคุณช่วยยังไงหรือว่าคุณจะไม่ออกมาหนุนรัฐประหารยังไงนั่นนะคะนั่นคือสาธารณชนแล้วก็แต่ว่าหน้าที่การขับเคลื่อนในการต้านรัฐประหารเนี่ยมันจะต้องเป็นส่วนมากนะคะไม่มีที่ไหนที่จะเป็น accidental movement หรือว่าเป็นการ movement ที่มาโดยอุบัติเหตุอ่ะส่วนมากมันมาจากเครือข่ายองค์กรที่มันมีการจัดตั้งมีการตื่นตัวเรื่องสิทธิ์กันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการคาบเกี่ยวของความเป็นสาธารณชนเนี่ยด้านล่างนั่นคือหัวใจสำคัญเลยก็คือว่าขบวนการจัดตั้งทั้งหลายนะคะจะต้องทำหน้าที่ในการปฏิเสธอำนาจรัฐประหารนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืององค์กรเอกชนนี่เอกชนไม่ได้แค่นั้นNGO เท่านั้นนะคะคือภาคสังคมองค์กรสมาคมทางธุรกิจสมาคมแรงงานอะไรต่างๆที่เป็นองค์กรจัดตั้งเนี่ยนะคะมูลนิธิสมาคมเนี่ยต้องมาร่วมปฏิเสธรัฐประหารด้วยในการนำมวลชนของตัวเองนะคะแล้วก็องค์กรศาสนานะคะต่างๆเนี่ยนะจะต้องทำหน้าที่ในการที่จะทำหน้าที่สื่อสารกับมวลชนของตัวเองในเรื่องของการปฏิเสธรัฐประหารด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืององค์กรเอกชนองค์กรศาสนาองค์กรการภาคประชาสังคมต่างๆเนี่ยซึ่งมีมวลชนการจัดตั้งของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ปฏิเสธรัฐประหารแล้วอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของเมืองไทยด้วยใช่ไหมไอ้ว่าไอ้สี่องค์กรเหล่านี้นะคะที่เป็นองค์กรจัดตั้งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชอบธรรมอย่างแข็งขันนะคะพอพวกองค์กรต่างๆพวกนี้ทำคือหนึ่งก็คือทำไม่ได้เพราะว่าขบวนการรัฐประหารเพราะว่ากระบวนการรัฐประหารเนี่ยนะคะปิดกั้นเขาทันที2อาทิตย์แรกนี่ใช่ไหมคะก็คือโดนผู้นำพรรคการเมืองต่างๆฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายเหลืองฝ่ายแดง
ชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยถูกคุมไม่ให้ขับเคลื่อนหมดแต่ว่าจริงๆเขามีเวลาถึง 4-5 ปีในการที่จะ4ปีที่ผ่านมาในการที่จะลุกขึ้นมาสร้างความชอบธรรมในการปฏิเสธรัฐประหารแต่ก็ไม่ทำนะคะก็ขานรับไอเดียรัฐประหารกับเรื่องของการว่าเลือกตั้งเนี่ยไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทำให้นะคะภาคการจัดตั้งเนี่ยตรงเนี้ยคุณจะต้องมาเริ่มทงกันใหม่ยังไงตอนนี้นะคะภาคการจัดตั้งจะเริ่มทงยังไงแล้วก็ในผังนี้เราจะเห็นว่ารัฐประหาร2550ของบ้านเราเนี่ยมันได้ประโยชน์มากๆจากผลพวงของการขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองในช่วงตั้งแต่2005ในการโค่นทักษิณเนี่ยนะคะตั้งแต่2548เป็นต้นมาเนี่ยนะคะก็เลยทำให้องค์กรซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับหรือว่ามีเป็นกลุ่มองค์กรที่สังคมในทุกประเทศเนี่ยสามารถที่จะคาดหวังเขาได้ให้ทำหน้าที่พิทักษ์ประชาธิปไตยเนี่ยนะคะกลับไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นนั่นก็คือสื่อนักวิชาการนะคะซึ่งก็ได้แตกขั้วไปด้วยแล้วไม่ได้มีเสียงที่อย่างใหญ่มีพลังในการที่ต้านรัฐประหารแล้วก็คือในคู่มือการต้านรัฐประหารโลกเนี่ยในความชอบธรรมของการต้านรัฐประหารโลกเนี่ยกระบวนการปล้นอำนาจประชาชนโดยวิถีเผด็จการเนี่ยไม่มีความชอบธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีความชอบธรรมไม่ว่าคุณจะออกกฎหมายออกอะไรมายังไงก็ตามเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่สื่อสารทางสาธารณะกับทางประชาชนหรือรับผิดชอบกับการกำกับดูแลประชาชนเนี่ยโดยหน้าที่นะคะต้องปฏิเสธอำนาจรัฐประหารตรงนั้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะต้องเผชิญการคุกคามอย่างไรอะไรเงี้ยความเข้มแข็งสปิริตตรงเนี้ยนะคะเป็นการสปิริตที่สังคมทุกประเทศที่รับรู้เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมีความคาดหวังแต่บ้านเราไม่ทำนะก็คือในส่วนของเอกชนเนี่ยไม่ทำแล้วในส่วนที่ทหารเนี่ยกลุ่มได้ใช่ไหมคะก็ยิ่งไม่ทำใหญ่เลยโดยเฉพาะภาคเจ้าหน้าที่ภาครัฐใช่ไหมคะกับกองกำลังทหารกองกำลังตำรวจถูกดึงเข้ามาเป็นผู้นำเหล่าทัพนะคะผู้นำแบบเหล่าทัพสี่เหล่าทัพพร้อมตำรวจเนี่ยถูกมายืนแถวประกาศรัฐประหารอะไรอย่างเงี้ยนะก็ล้มประชาธิปไตยด้วยเพราะฉะนั้นกองกำลังต่างๆเหล่านี้นะคะในเมื่อหัวหน้าของกองกำลังของเขาเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่ปฏิวัติคนล้มประชาธิปไตยเนี่ยลูกน้องคือในโครงสร้างของการเมืองที่เป็นสากลการต้านรัฐประหารเนี่ยลูกน้องกองกำลังตำรวจทหารที่เป็นระดับย่อยเนี่ยต้อง disobedient ต้องปฏิเสธที่จะไม่เกี่ยวข้องกับคำสั่งของทหารของนายพลทหารของตัวเองได้แม้ว่าจะถูกลงโทษทางวินัยก็ตามเนี่ยนะฮะบ้านเราก็ไม่เห็นสปิริตตรงนี้ที่มาจากหน่วยงานที่ทำนี้ภาครัฐยิ่งไม่กระด้างกระเดื่องเลยนะฮะยิ่งไม่กระด้างกระเดื่องเลยเพราะเป็นผลมาจากการที่ภาครัฐบ้านเราเองก็ไม่ได้เป็นภาครัฐที่ทำหน้าที่ยึดโยงกับการทำดูแลประชาชนด้วยนะฮะก็สวามิภักดิ์กับทหารกันอย่างไม่มีการกระด้างกระเดื่องต่อต้านอะไรทั้งสิ้นนะฮะได้เงินเดือนขึ้น 10% ทุกปีไม่ต่างกันรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะฮะเพราะฉะนั้นภาครัฐเองก็ไม่ได้มีสปิริตไม่ได้แสดงสปิริตเช่นที่รัฐภาครัฐเจ้าหน้าที่รัฐทุกที่ที่ประเทศปกครองด้วยประชาธิปไตยเนี่ยถูกคาดหวังนะคะคือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสามารถในกติกาความเป็นสากลเนี่ยต้องเป็นผู้ที่กระด้างกระเดื่องกับอำนาจเผด็จการทหารอำนาจที่ไม่ชอบอำนาจที่ไม่ได้มาจากกลไกรับรองสิทธิ์ของประชาชนที่เสียภาษีเนี่ยเขาก็ไม่ทำใช่ไหมศาลมั่วไปเลยอย่างที่ว่าศาลเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มองค์กรที่มีสปิริตที่สุดเพราะว่าศาลจะเป็นคนที่ตัดสินว่ารัฐประหารชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมคะแต่ศาลไทยเนี่ยมีธรรมเนียมของการเอาตัวรอดกันไว้ก่อนแล้วก็มีธรรมเนียมของการเป็นค่าบาทบริการของกษัตริย์มานานเพราะฉะนั้นศาลซึ่งในกระบวนการต้านปฏิการในศาลผู้พิพากษาทนายผู้ที่รู้เรื่องกฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นหัวหอกในการต้านรัฐประหารในการต้านระบอบเผด็จการเราคงเห็นใช่ไหมคะในศาลของผู้พิพากษาของปากีสถานใช่ไหม 3,000 กว่าคนที่ออกมาประท้วงนะฮะในช่วงของการโค่นเบนาซีบุตโจอย่างไม่ชอบธรรมของทหารอะไรเงี้ยเขาก็ออกมาถึงประท้วงกันนานมากหัวล้างข้างแตกก็ต้องหัวล้างข้างแตกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่มีสปิริตแบบนั้นเลยของศาลไทยองค์กรอิสระโอ้ไอ้นี่ตัวร้ายเลยองค์กรหนึ่งในปัญหาของรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องแก้นะฮะรัฐธรรมนูญต่อไปของประชาชนจะต้องแก้หลายๆตัวในที่เป็นผลพวงจาก2540ซึ่งร่างด้วยเจตนาที่ดีแต่มันเจตนาที่ดีของคนดีที่ยังมีความเชื่อในเชิงชนชั้นอยู่ยังมีความเชื่อในเรื่องของความเป็นคนดีมากกว่าระบอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรอิสระ78องค์กรที่ตั้งกันขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยกลายเป็น
เครื่องมือของรัฐประหารกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐประหารไปอย่างน่าเสียดายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะฮะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ในรัฐธรรมนูญ2540นะฮะแล้วก็มีบทบาทหน้าที่ครอบจักรวาลเลยมากนะฮะในมีบทบาทหน้าที่ในการถอดถอนพรรคการเมืองในการที่กำกับพรรคการเมืองในการที่มาตัดสินคือศาลรัฐธรรมนูญใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวปัญหามากที่ทำให้การเมืองไทยในช่วง10กว่าปีเนี่ยช่วงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่สามารถอยู่เผชิญหน้ากับรัฐประหารได้เลยเพราะว่ามีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมาล้มพรรคของเขาตลอดเวลานะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องแก้เลยก็คือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต่อไปจะต้องไม่มีศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็กกต.ไม่ควรมีเพราะว่ากลไกการเลือกตั้งนะคะควรจะกำกับโดยกลไกเจ้าหน้าที่รัฐพอแล้วนะกระทรวงมหาดไทยมีเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งทำได้กำกับการเลือกตั้งพอแล้วต้องไม่มีกกต.นะฮะอันนี้ก็คือเนี่ยเป็นผลเป็นหน่วยงานที่มาจากรัฐธรรมนูญ2540ที่เป็นปัญหาเนี่ยนะคะทันไหมค่ะก็อ๋อแล้วเดี๋ยวจะมาเรื่องนานาชาติต่ออ่ะเอาต่อเลยต่อเลยค่ะนะฮะถ้าเราในนานาชาติเราก็จะเห็นใช่ไหมเราเห็นว่าพูดว่าเรื่องนานาชาติมันมีการคาดหวังกันเยอะว่านะคะเรียกร้องให้นานาชาติเข้ามาช่วยกันนะฮะเป็นการเรียกว่าทั้ง ICC ทั้งคือสหประชาชาติสหรัฐ EU EU อาเซียน G8 คือประเทศไทยเนี่ยเป็นภาคีของสหประชาชาติของประเทศนานาชาติในหลายๆกลุ่มภาคีทางการค้าหรือว่าภาคีทางการเจรจาเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยนะคะการเข้ามาเกี่ยวโยงการเมืองของนานาชาติกับการเมืองในประเทศนั้นๆเนี่ยการปฏิเสธอำนาจเผด็จการเนี่ยคือทั้งองคาพยัพคือทั้งระบบเนี่ยมันจะต้องปฏิเสธจนทำให้เสียงของการปฏิเสธเนี่ยมันชอบทำไปถึงนานาชาติที่จะเข้ามาช่วยในการต่อรองนะฮะอย่างเช่นการใช้มาตรการคว่ำบาตรก็ตามในการตัดแบบว่ายกเลิกกันให้สิทธิพิเศษต่างๆก็ตามในการกดดันนักธุรกิจเพราะว่านักธุรกิจเป็นหัวใจใหญ่เหมือนกันที่ทำให้ทหารอยู่หรือไม่อยู่นะในการกดดันนักธุรกิจให้มาต่อรองกับทหารหรือว่าสร้างกติกาประชาธิปไตยแต่ว่าแมทเนอร์เมื่อนะฮะวงจรของการต้านรัฐประหารไทยโดยเฉพาะ2542ครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะกระบวนการปฏิเสธอำนาจความไม่ชอบกฎหมายของคณะรัฐประหารเนี่ยเป็นการทำในเชิงปัจเจกไม่ได้เป็นการทำในเชิงของแล้วทุกระบบหรือว่าโดยในเชิงของพรรคการเมืองแล้วเราไม่มีพลังอย่างที่ว่าเราไม่มีพลังทางการเมืองที่มันมหาศาลจนถึงแม้ว่าไม่มีการส่งเสียงในการขอความช่วยเหลือจากนานาชาติแต่ว่าวิกฤตในประเทศนั้นเนี่ยมันก็หนักพอที่ทำให้นานาชาติเนี่ยจะเสือกเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ไม่มีด้วยไงนะฮะคนที่คาดหวังหรือเรียกร้องนานาชาติเนี่ยว่าเข้ามาช่วยแก้ปัญหาทีหรือว่ากำลังรอเทวดารออำนาจจากเบื้องบนมาช่วยในการผลักดันไปยุทธไปเนี่ยนะฮะถ้าคุณเข้าใจภาพผังตรงเนี้ยคุณก็จะรู้เลยว่าทำไมที่ผ่านมาเนี่ยประยุทธ์อยู่ได้ถึง4ปีนะมันก็เป็นความผิดพลาดของประชาชนของสังคมไทยทั้งระบบเลยนะฮะทุกหน่วยงานทุกส่วนทุกภาคส่วนเลยที่ไม่ได้มีการส่งเมสเซจหรือว่าส่งสารอย่างชัดเจนนะฮะในการปฏิเสธอำนาจรัฐประหารเราปล่อยให้ประยุทธ์เนี่ยใช้เกมเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองได้ทุกปีเนี่ยนะฮะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะนะเป็นผังนี้เข้าใจง่ายไหมอันนี้เพิ่งคิดนะคะมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ใส่กรอบความคิดพยายามที่จะดีไซน์นะคะมันก็ยังไม่ได้เราไม่ใช่คนดีไซน์เก่งแต่ว่าพยายามจะทำให้มันเข้าใจง่ายหวังว่าจะเข้าใจง่ายค่ะไม่ก็ดีเล็กเพราะว่าบางทีพี่น้องเนี่ยมักจะถามนะหรือมักจะคิดว่าการจะเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยก็คือเราทำเลยสินะนำเลยสิออกไปเลยสินะหรือว่าใครเห็นไม่ตรงกับเราไม่ต้องเอามาร่วมด้วยไม่ต้องไปสนใจนะคะเอาเฉพาะคนที่เห็นเหมือนกับเราทุกอย่างทุกประการเท่านั้นแต่ว่าพอเวลาความเป็นจริงเนี่ยเราก็เห็นว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี้ยนะคะมันเกิดจากการที่ฝ่ายของเผด็จการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทหารกลุ่มเดียวด้วยซ้ำนะคะทหารแล้วก็ยังมันยังสืบทอดสายพันธุ์ของการทำรัฐประหารเนี่ยกันมาหลายรุ่นนะฮะ
ก็เห็นอยู่แล้วรุ่น7รุ่น5รุ่นบ้ารุ่นบอของพวกมันเนี่ยนะคะแล้วไม่ได้จบสิ้นนะทุกปีเราก็ได้แต่มานั่งดูข่าวว่าผบ.ทบ.คนใหม่จะเป็นใครนะคะโดยที่เราก็คาดได้เลยว่าไอตัวนี้เนี่ยมันจะทำรัฐประหารรับไม้ต่อหรือเปล่าวะคือประเทศไทยมันเป็นระบบแบบที่เสียงเพลงขนาดนี้นะเราอยู่บนความรู้สึกว่ามันจะยึดอำนาจจากเราเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยนะคะอันนี้ก็เฉพาะเรากล่าวเฉพาะทหารเท่านั้นเองนะแล้วยังมีศาลมีองค์กรอิสระนะคะมีนักการเมืองบางส่วนมีมวลชนบางส่วนใช่ไหมเนี่ยมวลชนจัดตั้งหรือว่าไม่จัดตั้งแต่ว่าก็มีความมีอุดมการณ์ที่มีความหมกมุ่นหลงไหลใฝ่ฝันฝักใฝ่แล้วกันนะฮะฝักใฝ่อยู่กับแนวความคิดอนุรักษ์นิยมที่ไม่ต้องการเดินออกไปในสู่โลกสากลที่จะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะคะเป็นพวกอำนาจนิยมเลยนี่ก็มีหลายมิตินะฮะของความของปัญหาของไทยซึ่งหลายภาคส่วนมันเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราประชาชนเนี่ยจะไป1คน1กลุ่ม1องค์กรนี่มันจะสำเร็จได้ยังไงนะเลยก็เชิญต่อค่ะก็นี่เป็นที่มาด้วยของการต้องมาทำชาร์ตตรงนี้นะคะเพราะว่าก็ไม่สบายใจที่เห็นคนที่นำมวลชนนะคะแบบว่าใช้ยุทธวิธีแบบว่าแบ่งแยกหรือแบ่งค่ายนะคะไม่คิดแบบนี้ไม่ใช่พวกกูอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะการโดยซึ่งโดยไม่ได้เห็นภาพรวมใหญ่นะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงที่ทำให้บอกว่าในการวางกรอบกติกาบ้านเมืองเนี่ยนะฮะระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะมันจะต้องสามารถจัดลำดับนะฮะระดับขั้นของความสำคัญในเรื่องของยุทธวิธีได้นั่นคือว่ารัฐประหารการต้านอำนาจเผด็จการที่เข้ามาเสื้อเนี่ยนะฮะเป็นหัวใจใหญ่มากเลยแล้วหลังจากนั้นอย่างที่บอกว่าเนี่ยฮะองค์กรจัดตั้งทั้งหลายเนี่ยคุณสามารถที่จะสะท้อนหรือว่าจะสามารถที่จะปลุกระดมสร้างมวลชนตามแนวคิดความคิดความเชื่อของคุณได้ผ่านทางกระบวนการจัดตั้งของคุณไม่ว่าจะเป็นในนามพรรคองค์ใช่ไหมฮะพรรคการเมืององค์กรเอกชนทำหน้าที่ล็อบบี้ทางการเมืององค์กรศาสนาเพื่อทำหน้าที่เป็นกลุ่มกดดันทางการเมืองใช่ไหมฮะอันนั้นเป็นกลุ่มย่อยลงมาใช่ไหมฮะแล้วก็มวลชนจัดตั้งเองก็ไม่ใช่เป็นมวลชนจัดตั้งที่จะต้องไร้สมองอ่ะก็คือว่าประเภทอยู่กับใครก็อยู่กับตรงนั้นนะฮะผิดถูกไม่สนกูจะอยู่กับอย่างนั้นอย่างเดียวมันก็จะมีแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มมวลชนที่ฉลาดขึ้นที่เห็นว่าไอ้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเข้าไปอิงแอบกับพรรคการเมืองกับองค์กรกับอะไรใดก็เพื่อหวังผลให้เกิดการมีเสถียรภาพมีความผาสุกในการใช้ชีวิตอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อยากให้เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าไอ้การยุทธวิธีคือตอนนี้ถ้าดูภาพนี้ดูสเกลผ่านตรงนี้เราจะรู้เลยว่าไม่มีทางที่จะล้มรัฐประหารได้โดยไม่สร้างแนวร่วมใช่ไหมคะโดยไม่สร้างแนวร่วมโดยไม่มีกระบวนการอย่างใหญ่โตพอที่จะกดดันให้หน่วยงานนะฮะทั้งระบบเลยตอนนี้ซึ่งเป็นเสือหลับซึ่งไม่เป็นเสือหลับมั่งเป็นแมวหลับมั่งเป็นหมาหลับบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะที่ไม่ได้สนใจที่จะลุกมาทำหน้าที่อย่างกล้าหาญในการจับพิทักษ์อธิปไตยของประชาชนเนี่ยนะฮะด้วยการคิดว่าประชาชนเนี่ยนะฮะเป็นแค่มวลชนจัดตั้งถาวรของพรรคโน้นพรรคนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่มีความเป็นสาธารณะที่แท้จริงขึ้นคือ common sense เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ของสาธารณชนเนี่ยนะฮะไม่ได้ถูกบรรจุไว้เป็นหัวใจใหญ่ของทุกอย่างว่าของทุกหน่วยงานทุกองค์กรด้วยเนี่ยไม่ใช่แค่พรรคการเมืองก็ด้วยพรรคการเมืองก็แบ่งแยกมวลชนใช่ไหมฮะอันนั้นก็มันชัดเจนอยู่แล้วแล้วระบบอื่นๆเนี่ยก็ไปติดยึดกับเรื่องตรงนั้นด้วยก็เลยทำให้เนี่ยแหละว่ามันถึงได้เป็นความโชคดีของประยุทธ์นั่นแหละเขาเข้ามาในภาวะที่ ideology คือที่ยุทธวิธีปรัชญาทางการเมืองต่างๆเนี่ยนะคะมันถูกแปลความนะคะไปสู่การจัดตั้งเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองตัวตนซะเยอะแล้วภาพของผลประโยชน์ของสาธารณชนอย่างไม่แบ่งแยกเนี่ยคนที่เห็นผลประโยชน์ของสาธารณชนของคนทั้งประเทศอย่างเป็นหัวใจใหญ่เนี่ยพร้อมที่จะโดยพร้อมที่จะวางความเป็นตัวตนในบางระดับเพื่อที่จะไปเจรจาคั่วการเมืองต่างๆเนี่ยนะคะเข้ามาในการต่อรองแล้วก็อันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงยุทธวิธีเลยนะเนี่ยยุทธวิธีที่จะต้องไปกดดันองค์กรอิสระไปปฏิเสธความชอบธรรมนะฮะปฏิเสธความคำสั่งของศาลและรัฐธรรมนูญนะฮะก็ไม่มีใครทำเท่าไหร่ปฏิเสธคำสั่งของศาลที่ตัดสินโดยไม่ชอบที่เกี่ยวกับคดีของผู้ที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการขัดขืนกับ
กับรัฐประหารเนี่ยนะคะเพราะว่าการขัดขืนกับรัฐประหารเนี่ยเป็นหน้าที่เป็นความชอบธรรมเป็นความถูกต้องทางกฎหมายในเชิงของหลักนิติธรรมสากลใช่ไหมคะแต่ว่าศาลเนี่ยไปตีเรื่องรัฐประหารเมื่อคุณทำสำเร็จคือคุณชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารทำงานทำหน้าที่ผิดกฎหมายเนี่ยคำสั่งศาลต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกนำมาล้มล้างทั้งหมดเลยนะคะเพื่อสร้างกรอบกติกาใหม่นะคะที่จะทำให้ไอ้ระบบตรงเนี้ยระบบว่าใครถือปืนก็ชนะเนี่ยมันไม่สามารถวางอยู่ได้ใช่ไหมเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบใช่ไหมคะมันมีกลไกการตรวจสอบศาลปกครองศาลอะไรที่จะตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเงี้ยคือการทำด็อกคิวเมนต์การทำข้อมูลที่เกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดรัฐธรรมนูญการละเมิดอธิปไตยของประชาชนการเข้าไปเปิดทางให้กับทหารในการเข้ามาทำรัฐประหารเนี่ยการประนามการประจานเนี่ยก็ต้องมีเพราะฉะนั้นการทำงานนะคะคือการทำงานมันไม่ใช่แค่ประท้วงบนท้องถนนเนี่ยคือการทำงานตั้งแต่การไปกดดันนักวิชาการให้อยู่ในร่องในรอยการกดดันสื่อให้มีจริยธรรมสื่อให้มีความเขาเรียกว่ากล้าก็คือว่านักทหารมันจะไปปิดแท่นพิมพ์คุณอ่ะแต่ว่าคุณก็ต้องมีความกล้าที่จะปฏิเสธรัฐประหารอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมอย่างเราจะเห็นว่าในยามที่ประเทศเป็นเผด็จการในหลายประเทศเนี่ยเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามรัฐประหารอย่างเช่นถ้าทหารเซ็นเซอร์ข่าวใช่ไหมเขาก็เอาหน้าหนึ่งเนี่ยข่าวทั้งหน้าเลยก็คือถ้าคุณเซ็นเซอร์เราก็พิมพ์แต่ว่าเราไม่มีเนื้อข่าวเลยเพื่อที่จะส่งสารกับสาธารณชนว่าเห็นไหมเนี่ยเรากระด้างกระเดื่องในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันต้องมีคนกล้าแบบนั้นไงมันแล้วการก็ต้องเราต้องมีวุฒิภาวะที่จะทำให้ตอนเนี้ยนะคะก็คือ4ปีทหารมันจะไปนะคะแต่จะต้องทำยังไงให้เกิดการผสานความเข้าใจร่วมของสังคมทั้งระบบเพื่อที่จะเป็นพลังที่มันยิ่งใหญ่กว่าที่จะไล่ทหารออกไปนะคะแล้วในกติกาความเป็นสากลนั่นแหละเหมือนอีกเหมือนกันก็คือว่าเมื่อเผด็จการออกไปเนี่ยกรอบกติกาของบ้านเมืองก็จะต้องถูกร่างกันขึ้นใหม่นะคะการวางกรอบของประเทศนั่นก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีการวางกรอบกันขึ้นใหม่แล้วจะทำให้กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญมันศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือทำให้กลไกของทั้งระบบเนี่ยนะคะมีความส่วนร่วมนำเสนอความคิดความเห็นของตัวเองออกมาใช่ไหมแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการประชามติอันนั้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นก้าวต่อไปแล้วไอ้คนที่พรรคไหนมีแนวคิดการเมืองแบบไหนเนี่ยนะคะคุณก็เอานำมาเสนอในการผลักดันเล่นกันทางรัฐสภาอันนี้คือกรอบแบบอหิงสานะคะก็คือการต่อสู้การข้อรัฐประหารแบบอหิงสาแบบสันติวิธีซึ่งเราเนี่ยประวัลนาตัวเป็นแบบสันติวิธีไม่สนับสนุนการจับอาวุธในการต่อสู้ทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่านะฮะการจับอาวุธในการล้มล้างเนี่ยมันสูญเสียเยอะกว่านะฮะมันก็สูญเสียมันใช้เวลาในการที่จะฟื้นฟูเนี่ยก็เยอะกว่านะฮะแล้วมันก็สร้างความเจ็บปวดเยอะกว่าแล้วในประเทศไทยเนี่ยเราก็มาผ่านเลยมาจุดนั้นมาแล้วเราเลี่ยงนะฮะที่จะจับอาวุธกันมานานมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบการต่อสู้กับทหารประยุทธ์เนี่ยก็คือสร้างความชอบธรรมบนในเรื่องของการดื้อแพ่งโดยวิธีของสันติวิธีนะซึ่งมันมีหลายวิธีมากที่จะทำได้เยอะมากเลยนะคะค่ะทางฝั่งเนี่ยให้ทางบ้านก็นะคะค่ะก็ขณะนี้นะคะอาจารย์สมศักดิ์นะคะก็ได้เข้ามาร่วมอยู่ในห้องแชทนะคะแต่ก็ได้คอมเมนต์บอกว่าอย่างค่อนข้างดูเป็นนามธรรมเกินไปนะคะยังดูกว้างเกินไปทั่วๆไปนะ too general and too abstract ใช่ใช่ค่ะจะตอบเลยมั้ยประเด็นก็คือว่าสอบคือประเด็นแค่ too general กับ too abstract เนี่ยก็ไม่มีคนพูดกันไม่มีคนย้ำกันไม่งั้นเนี่ยมันจะมีการจัดตั้งแยกค่ายไม่เห็นด้วยกับกูเจอตีนกูอะไรกันแบบนี้อยู่เหรอนะคะถ้าคนที่จัดตั้งหรือว่าคนที่วางกรอบการต่อสู้การไล่การประหารเนี่ยไม่มีภาพคอนเซปต์ใช่ไหมคะภาพกระบวนการการต่อสู้เชิงคอนเซปต์ตรงนี้อยู่ด้วยใช่ไหมคะเราไปหลงในประเด็นปีกย่อยกันเยอะมากเราเอาชื่อใครไม่รู้มาเป็นร้อยเป็นสิบเป็นพันเข้ามาพูดคุยเพื่อดีเทลเติมดีเทลกันเยอะไปหมดเลยแต่ว่าหัวใจใหญ่ที่สุดอย่างที่เคยว่าน่ะว่านะฮะเราจะมีเหตุผลข้ออ้างหรือว่ามีคำตอบสังคมไทยนี่เก่งในการหาคำตอบกับสิ่งที่มันไม่สามารถทำได้ข้อนี้นะก็คือเราจะเก่งมากอ่ะเราตอบกันได้หมดเลยว่ามันเกิดข้ออ้างจุดอ่อนยังไงแต่ว่าจริงสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเรายังต้องก้าวต่อไปก็คือเห็นภาพรวมของการสร้างกลยุทธ์ที่จะทำให้
ให้เกิดความเข้าใจทางสาธารณะให้เกิดความเข้าใจในหมู่คนที่ทำงานหน้าที่จัดตั้งมวลชนในหมู่มวลชนว่าในถึงความสำคัญของการที่จะต้องร่วมกันสู้ร่วมกันนะร่วมกันที่จะคือมันมีกรอบที่เป็นนามธรรมซึ่งมันควรจะต้องถูกบอกกันในเชิงกันบ่อยๆแล้วก็ในรูปธรรมนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาคุยว่าเอาถ้างั้นรูปธรรมในแง่ของการที่จะโค่นประยุทธ์จะทำยังไงกันได้ตรงนั้นก็จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะแต่ว่าเราคิดว่าวันนี้ฟังกันมาเยอะเห็นกันมา4ปีแล้วก็เลยอยากจะพูดในเชิงนามธรรมนิดหนึ่งในเรื่องของคอนเซ็ปต์นะคะค่ะต่อเลยเล็กค่ะค่ะคุณเชิญต่อเลยค่ะเอาละค่ะตอบคำถามไปแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับพี่น้องท่านอื่นๆนะคะก็สามารถจะถามเข้ามาได้เพราะว่าค่ะถ้าดิฉันเนี่ยฟังพอจะแบบจับได้เนี่ยก็จะอ่านห้องแชททันนะคะแต่ว่าถ้าอ่านไม่ทันก็ต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะคะอ่ะเชิญเล็กต่อค่ะเอาหวานช่วยอย่าโยนประเด็นคำถามมานะหรือว่าประเด็นนำเสนอแล้วถึงวันนี้เนี่ยมาชวนกันดูรูปธรรมแล้วก็ตอนนี้อย่างที่ว่าขาลงใช่ไหมคะก็คือวัยรูปธรรมเลยตอนนี้คือว่าขาลงแล้วก็มีการเคลื่อนในหลายๆจุดซึ่งหัวใจใหญ่ตอนนี้ก็คือว่าจะทำยังไงให้การขับเคลื่อนตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันดำเนินต่อไปได้หรือว่ามันมีผู้รับรูปต่อไปได้มันไม่ได้ถูกหยุดกันได้ทันทีนะฮะอย่างมีการพูดเหมือนกันว่าที่สกายวอล์กวันนี้มันก็เป็นหน่อมแนมเด็กๆไม่กี่คนยังไฮปาร์กันไม่เก่งนะฮะคนก็ยังมาไม่เยอะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการแบบว่ามีตัวเซเลบชูโรงใช่ไหมคะแล้วก็อัดคลิปออกอะไรอย่างเงี้ยนั่นนี่ก็เป็นภาพของคนที่วิจารณ์ในได้ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะทำยังไงหรือว่าจะทำสร้างให้เกิดความพลังร่วมยังไงที่ทำให้คำประกาศนะคะที่บอกว่าจะจัดกันทุกอาทิตย์ต่อไปเนี่ยนะแล้วก็คำประกาศของเขาก็คือว่าจะต้องมีการเลือกตั้งภายในเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะต้องประกาศตรงนี้แล้วชูตรงนี้เป็นการชูธงเนี่ยฮะซึ่งสำหรับเราพฤศจิกามันก็ยาวไปอยู่แล้วใช่ไหมคะก็แต่ว่าเนี่ยของเขาชูธงวันนี้ก็คือต้องเลือกตั้งภายในพฤศจิกาไม่ได้หมายความว่าต้องประกาศวันเลือกตั้งภายในพฤศจิกาใช่ไหมคะหมายว่าวันเลือกตั้งก็ต้องกำหนดภายในพฤศจิกาแล้วก็คิดว่าในส่วนของคนที่อยู่กรุงเทพการชูธงตรงนี้ก็เป็นการชูธงที่ดีนะแล้วก็จะต้องทำยังไงที่จะทำให้ไอ้กระบวนการอย่างเช่นเขาจะต้องจัดกิจกรรมเงินทุกอาทิตย์เนี่ยการสร้างช่วยกันหนุนเสริมหรือว่าสร้างมวลชนที่อันนี้ภาคการจัดตั้งต้องเข้ามาแล้วนะคะก็คือตอนนี้เขาเป็นภาคสาธารณะและสาธารณกลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่งเนี้ยได้ประกาศตรงนี้แล้วแต่ว่าภาคการจัดตั้งที่มันใหญ่กว่าตอนเนี้ยก็ต้องมาดูว่าไอ้ภาคการจัดตั้งเนี่ยภาคการเมืององค์กรเอกชนองค์กรศาสนาเนี่ยจะร่วมขานรับตรงนี้ยังไงแล้วมันจะมีการเชื่อมประสานกันยังไงระหว่างกลุ่มสกายวอล์กกลุ่มนักศึกษากลุ่มวีวอล์กเนี่ยนะคะกลุ่มอาจารย์มหาลัยบางกลุ่มแล้วเนี่ยนะคะที่เขาจะร่วมมาเป็นพลังในการที่จะเป็นคอกรุ๊ปหรือว่าจะเป็นคอกรุ๊ปคือว่ากลุ่มที่จะทำหน้าที่เรียกร้องทางสาธารณะในการที่จะเข้ามาร่วมกันไล่กันประยุทธ์กันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคือมันจุดไม่ติดกันมา4ปีแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เราก็เลยมองตรงนี้ว่าโอเคมันจุดเริ่มที่อาจจะถูกมองอย่างนั้นได้แต่ว่าคำประกาศที่ประกาศออกไปแล้วว่าจะจัดกันต่อเนื่องตลอดเนี่ยนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมาช่วยกันขานรับอะทั้งภายในประเทศภายนอกประเทศแล้วก็มาช่วยกันเสริมในเรื่องของยุทธวิธีหรือว่ามวลชนในการที่จะเข้ามาร่วมช่วยกันขึ้นแล้วก็เตรียมรับนะคือว่าแน่นอนว่าชัดเจนทุกคนก็เห็นนะก็คือเดี๋ยวก็หมายศาลมาเดี๋ยวก็หมายเรียกมากับแกนนำเพื่อที่จะสร้างความระส่ำให้กับการจัดตั้งเนี่ยนะเพื่อที่จะทำให้มันหยุดซะอันนี้อย่างที่เราบอกว่าก็คือว่าแกนนำกลุ่ม2แกนนอนกลุ่ม3แกนนอนกลุ่ม4คือไม่ต้องแกนนำหรอกเราคิดว่าแกนนอนเนี่ยดีเป็นยุทธวิธีที่ดีนะคะแกนนอนกลุ่มต่างๆที่ถือธงที่ผัดกันถือธงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราคิดว่าถ้ามาถึงจุดนี้เนี่ยนะคะการกลัวหมายศาลการกลัวหมายเรียกของประยุทธ์เนี่ยต้องถูกทำให้ไม่เป็นอุปสรรคได้คือมันยอมให้มันสามารถปิดกั้นคนไทยมาได้นานมากแล้วนะคะเราก็ต้องประกาศตัวว่าไม่กลัวหมายศาลไม่กลัวหมายเรียกไม่กลัวปรับทัศนคติทำให้มันไร้ประโยชน์จ้ะทำให้มันไม่สามารถมีอำนาจในการที่จะมากำกับนะคะประชาชนให้อยู่นิ่งได้อีกต่อไปนะคะค่ะจบแล้วเหรอจบหรือยัง
หรือว่าจะให้มีคำถามเลยนะคะหรือว่ายังไงไม่อยากพูดยาวไปเรื่อยๆอยากได้หวานได้สอดแทรกด้วยค่ะค่ะก็เอาที่เล็กเตรียมมาตามชาร์ตนี้จะจบแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็จะมียุทธวิธีอะไรที่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคำถามอะไรจะได้ลุยยาวไปเลยเอาที่คิดว่ายุทธวิธีนี้เพราะเดี๋ยวก็จะมีโพสต์ของอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ก็ไม่ต้องมาพิมพ์นะฮะเพราะว่าเห็นอาจารย์โพสต์แล้วเรื่องของการเคลื่อนไหวที่สกายวอล์กนี่นะคะเดี๋ยวรอให้เล็กจบประเด็นที่ได้เตรียมมาเรียบร้อยก่อนค่ะก็ตอนนี้ก็คือประเด็นที่ต้องเตรียมรับมือนะคะก็คือว่าประยุทธ์เนี่ยไม่ปะทะแน่นะคะเรายังจะเห็นว่าสิ่งที่เขาอยู่ได้นานนี่คือเขาไม่ยอมให้มีเกิดการสูญเสียในเชิงของชีวิตที่จะทำให้เกิดการจุดติดของความคับแค้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ขึ้นการขึ้นมาจากหลายกลุ่มเนี่ยนะคะสิ่งที่ประยุทธ์จะทำก็คือการคุกคามคนบางกลุ่มบางพวกนะคะเพื่อที่จะให้นิ่งไปแล้วก็เพื่อจะใช้วิธีการสร้างกระแสตรงนั้นความโกรธตรงนั้นซึ่งอย่างที่ว่าเราก็ต้องแก้เกมตรงนี้ก็คือทำให้ประยุทธ์ไม่สามารถที่จะคุกคามคนได้หรือว่าทำให้ไอ้สารทหารการที่ทหารมาคุกคามที่บ้านทหารโทรมาถามนะคะทหารเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยเป็นยุทธวิธีที่สามารถใช้ให้ชาวบ้านเงียบได้ต่อไปนั่นก็คือว่าการที่จะเผชิญหน้ากับประยุทธ์ตรงนี้ในเชิงของหิงสาตรงนี้นะคะทำให้ประยุทธ์ดึงเกมโยโย่ไม่ได้เนี่ยนะคะก็คือการที่จะลุกประชาชนลุกขึ้นมาที่จะรู้ว่าประยุทธ์จะต้องใช้อะไรแล้วไม่เหนื่อยหน่ายอ่ะก็คือต้องยอมเผชิญหน้าคือยอมยุ่งยากหน่อยหนึ่งอย่างกับที่แกนนำ V-Walk เนี่ยต้องไปขึ้นศาลฟ้องศาลกันอะไรอย่างต่างอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ประยุทธ์จะใช้เราก็คิดว่าก็ต้องทำให้การเตรียมรับมือตรงนี้นะคะแล้วก็เตรียมคนกลุ่มใหม่เตรียมแบบว่าโลเคชันใหม่ๆการสื่อสารอย่างรวดเร็วนะคะระหว่างกันแล้วก็เราคิดว่ากลุ่มของคนที่ร่วมในการเห็นด้วยในการไล่เนี่ยเราต้องเริ่มคุยกันในระดับแกนนำหรือว่าแกนนอนหรือว่ากลุ่มหลายๆกลุ่มนี่นะคะต้องเริ่มคิดหายุทธวิธีที่ทำให้มันเป็นพลังของเรียกร้องสาธารณชนที่หลากหลายเข้ามาได้นะคะแกนนำตรงนี้ก็สำคัญแล้วคิดว่านี่ก็เป็นขยับการขยับนะแล้วก็การชูธงคือตอนนี้เนี่ยคือในงานเรียกร้องเรื่องการเลือกตั้งพอยอเนี่ยมันก็ทุกครั้งแหละคุณเวลาไฮพาร์คเนี่ยมันต้องไปยุทธออกไปมันต้องไล่กันออกไปกันทุกครั้งอยู่แล้วเนี่ยนะคะพลังตรงเนี้ยนะคะมันจะเพิ่มขึ้นมหาศาลกันขึ้นอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องช่วยกันทำแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าที่ทำให้คนไม่ต้านรัฐประหารหรือว่าไม่ลุกขึ้นมาขนาดหนักเนี่ยเพราะว่าแน่นอนเลยความเจ็บปวดกับการต้องต่อสู้มาอย่างยาวนานแล้วก็เรื่องหนึ่งคือการไม่ได้รับการเห็นคุณค่าของการเสียสละของประชาชนด้วยนี่เป็นเรื่องสำคัญก็คือว่ามาตรการที่จะเชิญชวนประชาชนนะคะทั้งระบบเข้ามาในการต่อรองหรือว่าพรรคมันจะมีเริ่มจะมีกลุ่มอ่ะนะคือกลุ่มใหญ่กลุ่มน้อยที่จะเข้ามาเนี่ยการบาลานซ์พาวเวอร์ระหว่างกลุ่มต่างๆที่เข้ามาคือจะทำยังไงบ้างแล้วก็มาตรการที่สร้างหลักประกันให้กับผู้คนที่จะมาร่วมไล่ประยุทธ์เนี่ยว่าสิ่งที่เขาคาดหวังนะคะที่จะเข้ามาร่วมตรงเนี้ยมันคืออะไรมันจะถูกสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงมันมีกลุ่มที่บอกว่าไม่เอาแล้วระบบกษัตริย์อยู่ในนี้ด้วยมีกลุ่มที่บอกว่าไล่ประยุทธ์ไปนะฮะพอก่อนแล้วก็กลุ่มการเมืองที่เตรียมการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีความหลากหลายหลายเชียร์ของข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยจะทำให้เห็นกันและกันได้อย่างไรในการที่จะทำให้การคือมันไม่มีกลุ่มเดียวนะคือกลุ่มสกายวอล์กท่านนักศึกษาเนี่ยไม่ขยายแนวร่วมในการเจรจากับกลุ่มต่างๆเนี่ยสกายวอล์กก็จะเป็นการจัดแบบอย่างที่มีการวิจารณ์กันนั่นแหละฮะว่าเซเลบไม่กี่คนมาจากตรงนั้นแต่ว่าถ้าคุณอยากขยายผลเพื่อผลวงกว้างมากขึ้นของการไล่ผ่านคุณต้องเริ่มคุยกับพรรคการเมืองทุกพรรคคุณต้องเริ่มคุยกับกลุ่มภาคประชาสังคมกลุ่มกับ V-Walk กลุ่มกลุ่มชาวบ้านที่ต้านเหมืองกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมากขึ้นเนี่ยนะงานการทำงานตรงเนี้ยเบื้องหลังเนี่ยการสื่อสารระหว่างการตรงเนี้ยเป็นหัวใจเหมือนกันในการที่จะทำให้นะฮะเราจะนำเกมประยุทธ์อ่ะไม่ใช่เล่นตามเกมประยุทธ์นั่นนะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าประยุทธ์ดึงเกมยังไงแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าประยุทธ์มันจะดึงเกมยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าเราจะนําเกมประยุทธ์ได้ยังไงหรือเราจะทําให้ประยุทธ์เนี่ยมันดึงเกมไม่ได้แล้วมันต้องออกไปยอมแพ้ออกไปเนี่ยได้ยังไงโดยที่ไม่เกิดการสูญเสียนะคะหรือว่าสูญเสียให้น้อยที่สุดค่ะแล้วมีข้อเสนอว่ายังไงฮะเราจะต้องทํายังไงดีก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะคะก็คือว่าทําให้การไล่ประยุทธ์เนี่ยเป็นประเด็นทางสาธารณะ
นั่นหมายความว่ากลุ่มทั้งหลายเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่ากลุ่มชาร์ตที่เป็นกลุ่มที่กลุ่มทัศนคติหรือว่ากลุ่มทิศทางของสังคมเนี่ยต้องสมาทานการปฏิเสธอำนาจของรัฐประหารนั่นคือสื่อจะต้องเข้ามาทำหน้าที่สื่อที่เป็นสื่อเพื่อประชาธิปไตยมากขึ้นมันไม่ใช่แค่สื่อทางเลือกไม่กี่สื่อนะคะสื่อหลักๆเนี่ยก็ต้องเข้ามาคนบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐประหารเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เห็นชัดนะคะว่าถูกประนามกันเยอะก็ต้องมีการประนามนะคะเรียกร้องความจริยธรรมจรรยาบรรณของคนบันเทิงในการที่จะต้องไม่เข้าไปนะคะเขาเรียกว่าจะต้องไม่เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากรัฐประหารจากโครงการจากการได้เล่นหนังจากอะไรต่างๆเนี่ยกับทหารนั่นเนี่ยการเรียกร้องจริยธรรมตอนนี้ประเด็นใหญ่ก็คือหนึ่งคือการประท้วงใช่ไหมคะการต้านแล้วเนี่ยการเรียกร้องสปิริตความกล้าหาญนะคือมวลชนก็เรียกร้องเครือข่ายของตัวเองให้มีสปิริตให้มีความกล้าหาญให้มีความเสี่ยงในการที่จะชูธงการไล่รัฐประหารทางสาธารณะการกดดันทางสาธารณะทางสื่อทางดาราทางหลายๆคนเนี่ยที่ไปครอบสวามิภักดิ์กับรัฐประหารเราเห็นด้วยเราเห็นหลายครั้งที่มีการเอาดารามาประจานที่ไปเป็นดารารัฐประหารอะไรเงี้ยแม้แต่หนังล่าสุดเรื่องล่าที่มีการแบบว่าใส่ซิกแนลใส่สัญญาณอะไรบางอย่างเพื่อจะสะท้อนให้เห็นความไม่ดีของพรรคเพื่อไทยอะไรเงี้ยแล้วก็มีการทวงถามทางสาธารณะเราคิดว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำกันต่อไปแล้วก็จับให้ทันนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการฉุกคิดกับพวกคนที่มันเคยได้ไม่ได้ถูกทักทวงมากขึ้นเราคิดว่าพลังการทักทวงนะฮะให้สังคมอยู่ในร่องในรอยเนี่ยเริ่มมีขึ้นประเด็นของทหารตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐเองที่หลงที่ตรงทางเนี่ยก็ถูกทักท้วงมากขึ้นอันนี้นะคะแล้วก็การหน่วยงานอิสระต่างๆตรงเนี้ยนะคะเราคิดว่าหน่วยงานอิสระที่ทำงานได้โดยอิสระก็ไม่ค่อยได้ง่ายนักเท่าไหร่ในปัจจุบันใช่ไหมเพราะว่าการเคลื่อนของเขาเนี่ยก็จะถูกประชาชนจับผิดอยู่ด้วยเราคิดว่าเรื่องพวกนี้นะคะคือทำควบคู่กันไปด้วยก็คือว่ามันไม่ใช่มียุทธวิธีเดียวก็คือการจัดตั้งมวลชนการประสานการสู้เนี่ยมีได้ทุกรูปแบบก็คือรูปแบบของการใช้โลกโซเชียลมีเดียที่ทำกันอยู่การทวงถามจริยธรรมของกลุ่มคนที่เป็นบุคคลสาธารณะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีการประท้วงกันตรงๆนะฮะแล้วก็ในกลุ่มของเราคิดว่าไอ้พวกป้ายบัตรภาพสนเทศหรือว่าการพ่นสีคสช.ออกไปหรือว่าการบอกว่าอย่างเงี้ยกูไม่เอาอะไรก็ตามเนี่ยนะคะที่เราอยากจะพ่นแล้วก็แมสเสจทางที่ไม่รู้ว่าใครทำทางสาธารณะในบรรยากาศรัฐประหารบ้านเราที่ทหารคุมเข้มและหลายคนมันยังเข้าไปถึงบ้านได้เนี่ยเราคิดว่าเนี่ยคนต้องคิดเรื่องยุทธวิธีอะไรเงี้ยพี่จะท้อนความไม่พอใจมากขึ้นนะคะก็คือการใช้แมสเสจทางใดสมัยก่อนคือการพ่นสีการใส่การใส่ใบปลิวการเขาเรียกว่า non engagement นะคะก็คือหลักๆก็คือว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กับทหารนะคะเลี่ยงให้มากที่สุดที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องหรือมีปฏิสัมพันธ์กับทหารหรือว่าโครงการของทหารหรือว่าหน่วยงานเนี่ยนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นแขนขาให้ทหารแล้วก็ประนามนะคะเรียกร้องจริยธรรมนะคะการกดดันนะคะก็คือตั้งแต่ให้กดดันให้ทหารออกไปใช่ไหมคะเรียกร้องจริยธรรมของสังคมให้เห็นด้วยกับทิศทางตรงนี้แล้วก็การสร้างให้เกิดความเขาเรียกว่าคับข้องของสาธารณะเนี่ยก็พวกสารพวกข้อความต่างๆเนี่ยมันคือหลายช่องทางที่จะทำได้แล้วทำให้การประท้วงคือเราคิดว่าถ้ามันmessage มันเกิดขึ้นมาทั่วไปหมดเนี่ยแล้วกระแสของการประท้วงทุกอาทิตย์เนี่ยมันลงไปได้เนี่ยแล้วว่ากลุ่มคนก็น่าจะเริ่มมามากขึ้นนะคะก็เหมือน2535อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่จะทำยังไงให้จบไม่แบบ2535นะคะทั้งในแง่ที่ว่าไม่จบด้วยทหารใช้กำลังอาวุธแล้วก็ไม่จบด้วยการที่ว่าเจ้าได้ดิบได้ดีจากการทำหน้าที่แบบว่าเป็นตัวกลางไก่เกี่ยแบบ2535อะไรแบบนั้นนั่นนะคะค่ะค่ะงั้นก็เข้าสู่คำถามเลยไหมคะเล็กได้แล้วก็อีกนิดนึงนะคะจะฝากอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราต้องเริ่มส่งเสียงเรื่องของการวางกรอบกฎหมายที่จะไม่ให้เกิดรัฐประหารขึ้นอีกนะคะอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งก็คือว่าเป็นระยะยาวที่จะต้องมีมาตรการที่ต้องเริ่มคุยเริ่มคิดเริ่มที่จะส่งสารนะคะเพราะว่าการวางกรอบกฎหมายที่จะไม่ให้เกิดรัฐประหารนี่ก็คือการวางกรอบรัฐธรรมนูญวางกฎหมายการทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประหารเนี่ยต้องมีเข้าสู่กระบวนการตัดสินผิดรับโทษการทำให้ผู้ที่เสียหายจากกลไกการแบบว่ากลั่นแกล้งหรือว่าการละเมิดสิทธิของรัฐประหารเนี่ยได้รับการชดเชยอันนี้ก็เป็นกรอบ
กรอบนามธรรมไม่ใช่นามธรรมนะครับเป็นกรอบรูปธรรมในของความเป็นสากลนะในแง่ที่ว่าจะทำยังไงให้ทายาทอสูรมันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกอันนี้เราก็คิดว่าต้องก็คือไล่ประยุทธ์แล้ววางกรอบไม่ให้เกิดประยุทธ์ทหารเข้ามายุ่งการเมืองได้อีกพวกกรอบกติกาตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคประชาชนก็ต้องร่วมเรียกร้องด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้ก็มาที่คำถามเลยเนาะก็ก่อนที่จะไปเป็นประเด็นของอาจารย์สมศักดิ์นะก็จะขอถามประเด็นใหญ่ก่อนก็คือพี่น้องก็ถามว่าก็ไม่ใช่พี่น้องถามก็คือมีบางกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นนักสู้กลุ่มหนึ่งแล้วกันนะคะเขาก็บอกว่าเรียกว่าใครไปไล่คสช.เนี่ยผิดเลยแหละนะคะบางครั้งก็รุนแรงถึงขั้นบอกว่าเป็นศัตรูของฝ่ายประชาชนไปได้เลยนะคะอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าเขาต่อต้านการไล่คสช.ทั้งที่ก็ต่อสู้เหมือนกันเนี่ยนะเล็กคิดว่ายังไงโอ้ไม่ไล่คสช.แล้วคุณจะสู้ยังไงล่ะคือต้องล้มเจ้าอย่างเดียวไงล้มเจ้าเลยโดยไม่ไล่คสช.เอางี้แล้วกันคุณจะเหยียบข้ามทหารไปล้มเจ้ายังไงอ่ะคุณก็ถูกทหารยิงตั้งแต่ก่อนแล้วอ่ะคือถ้าไม่คือไม่ต่อรองให้ทหารอยู่ในร่องลอยๆไม่ให้ทหารออกไปสู่กระบวนการเมืองอ่ะคุณจะไปล้มเจ้ายังไงคุณทหารก็จะเป็นแขกทหารสาว2 400,000 ตำรวจ 200,000 เนี่ยชัดเจนเลยไอ้พวกนี้มันก็คือทำคือในความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่พวกเขากำกับไว้ก็คือพิทักษ์ชาติศาสตร์กษัตริย์ใช่มั้ยฮะคือถ้าคุณไม่ทำให้ทหารเนี่ยหรือว่าตำรวจนี่ออกไปจากการกุมอำนาจตรงนี้แล้วเปลี่ยนสโลแกนก็คือพิทักษ์ประชาชนเนี่ยนะฮะให้ได้เนี่ยนะทหารพวกนี้ก็ยังได้ประโยชน์จากการปกป้องเจ้าหรือว่าการแสวงหาประโยชน์จากประชาชนในนามเจ้าอยู่อ่ะคุณจะเหยียบบ่าทหาร 500,000 กว่าคนแต่กองกำลังติดอาวุธ 400,000 กว่าคนเนี่ยเข้าไปล้มเจ้าที่อยู่บนหัวของเขาเนี่ยได้ยังไงถ้าคุณไม่ได้ล้มทหารก่อนก็ทีนี้เขาก็จะอาจจะบอกอาจจะนะฮะอันนี้ต้องขออภัยก็เดาเอาเฉยๆเพราะว่าไม่ได้ไปตามความคิดเขาทั้งหมดทั้งชุดนะคะก็เป็นไปได้เขาอาจจะบอกว่าก็เนี่ยถ้าออกไปล้มทหารเนี่ยนะก็เหมือนสมัยรสช.พฤษภา35เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็หวนกลับมาอีกนะคะแล้วก็เราก็ตายกันมากมายก่ายกองนะคะแล้วก็ในที่สุดก็ประชาธิปไตยก็ไม่ได้มาอย่างแท้จริงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทำมาแล้วมันเป็นบทเรียนแล้วว่าไปล้มทหารก็ไม่ได้ประชาธิปไตยไปเปลี่ยนรัฐบาลนะยุบสภาเรียกร้องการเลือกตั้งก็ปี53ก็ทำมาแล้วนะก็ไม่ได้ประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นไอ้อะไรที่ใหม่กว่าเดิมนั้นก็คือล้มเจ้าเลยก็ประเด็นก็คือว่านะคะประเด็นก็คือว่าเราคิดว่าเงื่อนไข2535นะฮะที่ทำให้ภูมิพลเนี่ยนะฮะได้มาสู่ของการพีของการเป็นยุคทองภูมิพลใน2540แล้วก็ทำให้รัฐธรรมนูญ2540เนี่ยต้องเสียธงไปเยอะเพราะว่ากลุ่มคนดีเนี่ยนะฮะที่จริงๆถึงแม้ว่าจะมีเซมิเดโมแครติกก็คือว่าไอ้คนที่ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ผ่านการเลือกตั้งระดับจังหวัดกันขึ้นมาก่อนที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญระดับชาติเนี่ยนะฮะแต่ว่าอินฟลูเอนซ์จากฝ่ายของพวกผู้ดีรัตนโกสินทร์หรือว่าผู้ดีที่เป็นอะคาเดมิกเป็นนักวิชาการเป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยมันก็สูงก็ทำให้เกาะกรอบรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยมันเพี้ยนไปอย่างเพี้ยนอย่างเช่นกันอย่างที่ว่าเนี่ยนะก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นมาเลยเนี่ยก็ถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญ2540ใช่ไหมคะแล้วก็ถูกใช้เป็นเงื่อนไขทางการเมืองนะฮะที่ทั้งสองส่วนก็คือว่าทั้งรัฐประหารแล้วก็เกาะศาลรัฐธรรมนูญถูกใช้ในการที่จะมาล้มและปิดกั้นกระบวนการทางการเมืองแต่ถ้าเรามองดูในเรื่องของของรูปธรรมเนี่ยนะคะรัฐประหารก็ยังกระทำโดยทหารอยู่ในนามกษัตริย์ใช่ไหมกษัตริย์ภูมิพลจะตายไม่ตายแหละอยู่แล้วเนี่ยที่ไปประยุทธ์ประกาศรัฐประหารนะคะวันที่22 24เนี่ยเอาประกาศที่บอกอ้างว่านะคะเหมือนกับคำสั่งสลิดตอนนั้นเนี่ย2550ก็คือตั้งประยุทธ์ใช่ไหมคะเป็นผู้รักษาการต่างๆเนี่ยนะคะจนถึงสิงหาเนี่ยถึงจะมีรูปธรรมว่าวชิราลงกรณ์มาเจอกับประยุทธ์ก็คือช่วงเวลาระหว่างพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหา 3-4 เดือนเนี่ยนะฮะไม่มีรูปธรรมของการลายเซ็นก็ไม่มีนะฮะของกษัตริย์เนี่ยรับรองได้แต่ว่าคนพร้อมจะหยุดของการที่จะ
ไม่ตั้งคำถามไม่ทวงถามตรงนั้นว่าทหารทำรัฐประหารในนามว่ากูหรือว่าในนามกษัตริย์แล้วโดยที่กษัตริย์ลงชื่อไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยลงพระปรมาธิปไตยจริงไหมเขาเพราะว่าไอ้เขาก็ได้ประโยชน์จากไอ้การเมืองเสื้อเหลืองเสื้อแดงกันมาแต่เราคิดว่านะฮะเราคิดว่าเงื่อนไขคือเงื่อนไขมันเปลี่ยนคือหนึ่งเงื่อนไขมันเปลี่ยนในแง่ของว่าประชาชนเนี่ยนะฮะรู้จักเรื่องของสิทธิ์มากขึ้นสองประเด็นเรื่องข่าวเกี่ยวกับราชสำนักข่าวของราชสำนักแล้วก็ความไม่ป๊อปปูล่าของกษัตริย์วชิรลงกรณ์เนี่ยจะไม่สามารถที่จะทำให้นะฮะตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในเงื่อนไขแบบพ่อของเขาได้อีกเลยนั่นก็คือว่าถ้าจะมีการทำรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งในนามวชิรลงกรณ์เนี่ยนะฮะโดยที่เป็นรัฐประหารที่เป็นปฏิบัติกับประชาชนเพื่อปกป้องเจ้าเนี่ยเราคิดว่าเงื่อนไขและการเวลาตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้อยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าก็คือว่าเจ้าสถาบันเจ้าสถาบันประมุขสถาบันทหารซึ่งเป็นกองกำลังนะฮะกับรัฐสภาซึ่งเป็นพลังของประชาชนเนี่ยมันเป็นการถ่วงดุลอำนาจกันมาตลอดนะทุกการเมืองกระบวนการการเมืองตั้งแต่2475เนี่ยก็พยายามถ่วงดุลตรงนี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการโค่นหักโค่นกษัตริย์ซึ่งหลายคนก็บอกว่าไม่น่าเลยก็คือถ้ามันโค่นไปซะตั้งแต่2475ประเทศไทยก็เป็นสาธารณรัฐเป็นรีพับลิกหรือจะเป็นรูปแบบประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งและระบบรัฐสภาแบบนั้นไปแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่การเลือกที่จะไม่หักโค่นเนี่ยก็ทำให้ปัญหาเรื่องของเจ้านะฮะการแย่งชิงการเข้ามามีตัวตนมีอิทธิพลทางการเมืองของเจ้าเนี่ยดำรงอยู่มาสู่การเมืองไทยมาจนถึงบัดนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีการเมืองแต่การเมืองล้มเจ้าไม่ล้มทหารเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นว่าการเมืองล้มเจ้าไม่ล้มทหารไม่เปลี่ยนวิธีคิดของทหารในการที่จะใช้เงื่อนไขอะไรทหารตอนต้นทหารใช้เงื่อนไขเจ้าด้วยซ้ำไปในการดำรงอำนาจของตัวเองนะฮะจนมาติดลมนะฮะแบบว่าแบ่งผลประโยชน์กันไม่ออกจนนะฮะเป็นทหารของพระเจ้าอยู่หัวกันในสมัยเปรมในสมัยสลิดเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ว่าถ้ามาดูในเงื่อนไขปัจจุบันเนี่ยนะฮะทหารถ้าให้เลือกเนี่ยทหารมันก็เลือกตัวเองก่อนเจ้าอยู่แล้วนะฮะแล้วคนที่มีกำลังอาวุธคือตอนนี้วชิรลงกรณ์มีทหาร 5,000 กว่าคนใช่ไหมคะปีตำแหน่งจอมทัพไทยแต่ว่าในตำแหน่งจอมทัพไทยเนี่ยเขากุมกองกำลังหลักๆก็คือทหารของเขาเนี่ย 5,000 กว่าคนใช่ไหมคะกับหน่วยงานในราชในหน่วยงานในพระองค์เนี่ยนะฮะซึ่งได้งบประมาณไป 4,000 ล้านประยุทธ์คุมกองกำลัง4เหล่าทัพ5เหล่าทัพประยุทธ์คุมกองกำลัง 400,000 กับงบประมาณ 200,000 ล้านนะฮะตำรวจ 200,000 กว่าคนนะฮะกับงบประมาณอีกแสนร่วมแสนล้านนะฮะคือใครมีงบประมาณในการที่จะจัดตั้งกองกำลังมากกว่ากันทหารหรือตำรวจหรือพระเจ้าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นล้มทหารเนี่ยยากกว่าล้มเจ้านะล้มทหารให้ได้วางกรอบกติกาและธรรมนูญใหม่นะเปลี่ยนกรอบกติกาที่ห้ามเจ้าห้ามแตะต้องไม่ได้หรืออะไรต่างๆพวกนี้ออกไปเจ้าเนี่ยล้มง่ายมากเลยคือถ้าประชาชนเข้ารัฐสภาได้แล้วเนี่ยนะฮะคุณจะเขี่ยเจ้าออกจากรัฐธรรมนูญก็ได้ถ้ามันสภามันโหวตอ่ะใช่ไหมฮะง่ายกว่าทหารล้มเจ้าง่ายกว่าทหารง่ายกว่าทหารแต่ว่าต้องล้มทหารให้ได้ก่อนถึงจะล้มเจ้าได้อ่ะค่ะก็นะฮะเอาละค่ะก็ถึงยังไงเนี่ยเราก็คงจะเป็นมุมมองนะแต่ว่าจะมัวแต่เถียงกันนะเราไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยนี่ก็คงจะมีประโยชน์นะคะเพราะว่าขณะนี้ทหารกับเจ้าก็ยังผนึกแน่นกันอยู่นะคะแต่ว่าแล้วก็คือถ้าไปล้มเจ้าทหารมันก็ต้องออกไปปกป้องเจ้านะไปล้มทหารเนี่ยเจ้ามันก็อาจจะปกป้องทหารแต่ว่าเจ้าคนนี้หรือเจ้ารุ่นนี้เนี่ยจะมี power พอที่จะดึงพลังจากทุกภาคส่วนเนี่ยมันหนุนตัวเองหรือไม่อันนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะเพราะว่าขณะนี้นะคะข่าวล่าสุดของคุณมินนี่ก็ส่งข่าวมาว่าถูกตีข่าวเฉาโฉอีกแล้วนะคะสำหรับเสียวะหรือว่าเสียจัสตินเนี่ยนะคะหรือว่าเบอร์สิบเนี่ยก็ถูกตีข่าวเฉาโฉอยู่ที่เยอรมนีว่ามีการเอาหมาพุดเดิ้ลเนี่ยนะคะไปเล่นสกีก็คือคงจะใช้ชีวิตแบบว่าล้นลาอยู่นะแล้วก็คงจะมีภาพมีคลิปอะไรที่สื่อจับภาพได้ก็เลยเอามาตีข่าวว่าเอากษัตริย์ไทยมาล้นลาอยู่ที่นี่อีกแล้วอะไรแบบนี้นะก็ยังไม่มีรายละเอียดออกมานะคะแต่ว่ามีการส่งข่าวมาแล้วก็รอทาง
สำนักพระราชวังของสมเด็จเจียมนะที่จะทำข่าวพร้อมทั้งสกู๊ปแล้วก็แบบว่ามีคืออาจารย์สมศักดิ์จะดีอย่างหนึ่งคือนอกจากอาจารย์จะแปลแล้วอาจารย์จะยังมีลิงก์อ้างอิงแล้วก็ข่าวเกี่ยวเนื่องแล้วก็พฤติกรรมโดยรวมอะไรอย่างนี้นะที่ทำให้เราแบบว่าอ่านจบในโพสต์เดียวไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรอข่าวในพระราชสำนักจากอาจารย์สมศักดิ์นะก็พี่น้องรอไปก่อนนะคะเอาละค่ะเราจะไปที่ประเด็นนะประเด็นที่อาจารย์สมศักดิ์โพสต์ไว้นะคะซึ่งน่าจะสำคัญทีเดียวแล้วเดี๋ยวมีประเด็นเกี่ยวเนื่องในห้องแชทด้วยอาจารย์ก็ได้มาโพสต์บอกว่า นะคะตอนนี้เนี่ยก็โอ้เดี๋ยวนะคะอาจารย์มีคอมเมนต์อื่นเยอะนะต้องขอเลือก ให้หวานสกรีนไม่ใช่หรอกคือมันยาวไงฮะอาจารย์ต้องขออภัยคืออาจารย์บอกว่าอาจารย์เห็นด้วยกับการกดดันให้คสช.เลือกตั้งปีนี้ไม่ใช่เลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกแต่อาจารย์ก็เห็นว่าเป็นเรื่องรองควรขึ้นต่อเรื่องที่ใหญ่ก็คือเรื่องการคัดค้านคสช.สืบทอดอำนาจตัวเองกลับมาเป็นรัฐบาลหลังเลือกตั้งนะคะ exactly. ค่ะก็คืออาจารย์บอกว่าลำดับความสำคัญของประเด็นข้อเรียกร้องขณะนี้คือการต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.นะส่วนการบอกว่าอยากเลือกตั้งอยากเลือกตั้งวันนี้พี่น้องไปตะโกนกันที่ Skywalk นะอยากเลือกตั้งเลือกแล้วก็มีอีกอันนึงเลือกตั้ง61อันนี้ดีกว่าเลือกตั้ง61นะฮะเลือกตั้ง61อันนี้ก็มันเป็นประเด็นรองแต่ว่าขณะนี้ก็ถูกตีข่าวออกไปในสื่อส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นประเด็นเลือกตั้ง61นะกันซะมากแต่ว่าประเด็นที่ว่าจะทำอย่างไรต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.นั้นก็ไม่ได้ถูกนำเสนอในสื่อกระแสหลักทั่วไปนะนี่ก็เป็นประเด็นของอาจารย์ทีนี้เล็กมีความเห็นอย่างไรว่าเห็นด้วยกับอาจารย์ไหมหรืออย่างไรนะเห็นด้วยก็อย่างที่เราว่าคือว่าเราต้องปฏิเสธใช่ไหมคือหัวใจเลยตอนนี้ก็คือคุณต้องปฏิเสธความชอบธรรมของรัฐประหารนะคะด้านหมายความว่าเราปฏิเสธความชอบธรรมของรัฐประหาร2557ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมก็คือตอนนี้มันก็แยกเป็น2ส่วนก็คือในกระบวนการปฏิเสธความชอบธรรมของรัฐประหารเนี่ยก็เข้ามาสู่รูปธรรมอย่างที่ว่าไปนะคะก็คือว่าจะวางกรอบกฎหมายยังไงที่จะไม่ให้เกิดรัฐประหารขึ้นอีกเนี่ยอันนี้จะต้องเป็นประเด็นที่จะต้องถูกนำเสนอทางสาธารณะเลยก็คือไอ้กระบวนการปฏิเสธความชอบไม่ชอบกระบวนการปฏิเสธความชอบธรรมของรัฐประหารเนี่ยมันก็มีรูปแบบในหลายประเทศที่ปกครองด้วยรัฐประหารในการจัดการใช่ไหมก็คือเอากระบวนการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารเนี่ยเข้ามาชำระโทษนะเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นที่จะต้องถูกควบคู่ไปการเลือกตั้งเราต้องแยกการเลือกตั้งจากรัฐประหารกับประยุทธ์นะฮะการเลือกตั้งเนี่ยก็คือประชาชนต้องกำหนดกรอบการเลือกตั้งเพื่อจะคืนรัฐสภาให้กับตัวแทนของประชาชนเข้าไปทำหน้าที่ในการนะฮะดึงจะดึงประชาธิปไตยกลับคืนมาสู่สังคมก่อนที่จะนะเดินหน้าประเทศต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกการเลือกตั้งจากทหารนั่นหมายความว่าในระดับหนึ่งเราปฏิเสธนะเผด็จการรัฐประหารเราปฏิเสธรัฐธรรมนูญของทหารแล้วเราก็ต้องยืนยันว่ามันจะต้องมีกรอบรูปแบบรัฐธรรมนูญรูปแบบอื่นนะฮะในการที่จะวางกรอบการเลือกตั้งได้โดยที่ไม่ต้องไปอิงกับกรอบรัฐธรรมนูญทหารเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งตรงเนี้ยจะไม่อยู่กับเงื่อนไขเวลาของประยุทธ์แล้วก็กรอบรัฐธรรมนูญของประยุทธ์เลยเราคิดว่ามันจะต้องมีการชูธงตรงนี้ออกไปนะนั่นก็คือควบคู่ไปกับการปฏิเสธรัฐประหารตั้งแต่แล้วเนี่ยแล้วเราตรงนี้เป็นความกล้าหาญเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ว่าแหละสังคมไทยมันเหมือนกับถูกมัดมือโชกอะพรรคการเมืองด้วยแล้วก็กลไกทางสังคมเนี่ยเล่นกันไปเล่นกันมากับจนกลายเป็นว่าสร้างความชอบธรรมนะไปยอมรับอำนาจของรัฐประหารกันไปก็เลยอีรักอีเดือดแต่ว่าเราก็คิดว่ามันก็ไม่ใช่เป็นการกลืนน้ำลายมากนักถ้านะฮะภาคประชาสังคมในเมืองไทยเนี่ยนะฮะที่จะเดินยุทธศาสตร์แบบนี้คือแยกเลือกตั้งกับการเรื่องของการยังคงยืนยันที่จะปฏิเสธอำนาจรัฐประหารกันอยู่แล้วก็มีผลพวงย้อนหลังไปถึงรัฐประหาร2549ด้วยนะต้องไปด้วยกันแล้วก็หัวใจของการที่ตอนนี้ที่เราต้องแก้โจทย์ของคนในสังคมไทยให้ได้เรื่องของการที่เขารู้สึกเหนื่อยล้ากับการเมืองที่มันไม่เห็นวิชั่นไม่มีวิสัยทัศน์ระยะยาวที่จะทำให้เขามีความเชื่อมั่นได้นั่นก็คือไม่มีเสถียรภาพของรัฐสภาพอแล้วก็การทำยังไงให้รัฐสภาไม่มีเสถียรภาพก็คือว่าคุณไม่สามารถยับยั้งทหารในการเข้ามาเสือกการเมืองได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายใหญ่เห็นด้วยกับอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็เป็นประเด็นที่เราก็ไฮไลท์ในงานนี้ด้วยก็คือว่าเป้าหมายใหญ่ก็คือจะต้องทำใ
กระบวนการทหารเข้ามาเสือกการเมืองตลอดเวลาเนี่ยนะฮะโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการรับผิดชอบแล้วก็การสร้างกับใช้ปืนบังคับแล้วก็ทำให้ตัวเองถูกชอบทำเนี่ยต้องหมดไปจะต้องมีการแก้เกมนี้ให้ได้นะคะและภาคสังคมไทยก็จะต้องแก้ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือก็เอาเป็นว่าเราก็คือต้องล้มทหารการเมืองเนี่ยนะออกไปนะแล้วก็ให้นั่นแหละที่เราก็พูดแบบนี้กันมาตลอดหลายสิบปีแล้วแหละเนาะเรื่องว่าเอาทหารกลับเข้ากรมกองแบบนั้นน่ะนะฮะใช่ไหมฮะก็คือเราก็ไม่สามารถจะยกเลิกหรือว่าล้มทหารออกไปได้ทหารก็ยังจะต้องอยู่ในประเทศไทยนะแต่ว่ากษัตริย์ไม่เหมือนกันนะพี่น้องกษัตริย์เนี่ยพอล้มแล้วล้มเลยใช่ไหมกษัตริย์เนี่ยล้มแล้วล้มเลยนะฮะเพราะว่าล้มแล้วนี่ก็คือไปทั้งระบบของกษัตริย์ส่วนตัวกษัตริย์เองเนี่ยก็ไม่มีสถานะเป็นกษัตริย์อีกต่อไปก็เป็นไฮโซนะก็เป็นไฮโซจะใช้ชีวิตหรูหราจะลันลาอะไรก็เรื่องของคุณและแต่ว่ามันก็หายไปได้เลยแต่ทหารศาลองค์กรอิสระอย่างเช่นปปช.กกต.อะไรพวกนี้มันก็ต้องคิดหนักเหมือนกันว่าองค์กรก้าวหน้าอะไรก็ควรจะอยู่นะอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องอยู่หมดแหละแม้ประเทศเราไม่ได้ล้าหลังขนาดนั้นมันก็องค์กรก้าวหน้าทั้งหลายมันก็ต้องอยู่ต่อส่วนองค์กรล้าหลังดักดานโบราณตกยุคอย่างกษัตริย์เนี่ยยกเลิกได้เลยอันนี้เราพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าล้มไปเลยนะส่วนทหารเนี่ยก็คือเอากลับเข้ากรมกองอย่าเข้ามามีบทบาททางการเมืองอีกใช่ไหมฮะอันนี้นะก็มีวิธีการเรื่องของทหารเหมือนกันก็คือว่าตอนนี้อย่างเช่นคือถ้าเรามองความเป็นมนุษย์หน่อยก็คือว่าอย่างเช่นเวลาที่ต้องการปฏิรูปใช่ไหมฮะคือการดาวไซด์จากลูกจ้างพนักงานหรือคนเนี่ยคุณไม่สามารถจะดาวไซส์เขาได้โดยไม่รับผิดชอบกลไกการจ้างงานก็เหมือนกันถ้าคุณจะปลดพนักงานเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรการในการที่จะรับผิดชอบอย่างไรเพราะว่าเขาก็ต้องดำเนินชีวิตมีครอบครัวใช่ไหมคะก็ต้องมีการเรื่องกระบวนการ compensation การจ่ายค่าชดเชยหรือว่าถ้าเป็นเจ้าเป็นฝ่ายรัฐก็ต้องคิดเรื่องมาตรการในการดูแลเขากว่าหรือว่าฝึกงานใหม่จ้างงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนี่ก็คือความคิดธรรมดาก็คือว่าเราไม่สามารถมองทหาร 400,000 คนเนี่ยโดยไม่ได้สร้างหรือว่านำเสนอแรงจูงใจให้เกิดการมาตรการที่ว่าทหารชั้นผู้น้อยหรือทหารหลายฝ่ายเนี่ยต้องไปยืนข้างประชาชนมันต้องมีการโยนหินถามทางของประชาชนเหมือนกันอย่างเช่นคือตอนนี้มันมีทหารสำรองทหารระยะยาวทหารเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราทำให้ทหารเนี่ยเข้ามาลงมติว่าโอเคละกูจะทำหน้าที่ปกป้องประชาธิปไตยเนี่ยแล้วเราประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ไม่จำเป็นต้องมีทหารหรือว่าที่มันเทอะทะที่ต้องดูแลหรือว่าสร้างความชอบธรรมให้กับพวกนายพลร่วม 2,000 คนเนี่ยใช้เป็นข้ออ้างในการมาคุกคามประชาธิปไตยได้นั่นก็คือการปลดล็อกเรื่องทหารเกณฑ์ใช่ไหมฮะการสร้างวิธีคิดเรื่องทหารอาชีพการปลดล็อกเรื่องทหารเกณฑ์เนี่ยคุณก็ลดตำแหน่งทหารไปได้ตั้ง 2-3 คนแล้วแล้วก็ทหารเกณฑ์ก็คือชาวบ้านลูกชาวบ้านนักเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะไม่ได้มีผลกระทบมากกับเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยใช่ไหมฮะเพราะก็คือเขาไม่ต้องดึงคนหนุ่มเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบตั้งแต่แรกแล้วก็คือไม่ต้องเอาทหารเกณฑ์แล้วตอนนี้ก็เหลือทหารที่คือเราไม่สามารถบอกว่าประเทศไม่มีทหารไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทหารแบบไหนเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะเลี้ยงทหารแบบไหนถ้าหรือว่าถ้าจะบอกว่าทหารมีความจำเป็นแค่ประมาณแสนประคนแล้วที่เหลือเนี่ยทำไงกลไกของการที่แบบ early retire เหมือนเราทำกับพวกข้าราชการและวิสาหกิจใช่ไหมคะตอนที่ต้องการลดกำลังคน early retire การอัดฉีดในเรื่องของการสร้างชีวิตใหม่อะไรเงี้ยมันจะต้องมีคือมันต้องมีรูปธรรมคือการยอมรับในระดับหนึ่งเนี่ยการสร้างอำนาจต่อรองเนี่ยนะคะมันจำเป็นต้องมีนะคะในการที่จะให้คือ 400,000 คนเนี่ยนะคะให้ไม่กลัวประชาชนหรือว่าไม่ยอมให้ตัวเองเป็นเครื่องมือของนายพลทหารด้วยความกลัวว่าจะตัวเองจะเอาตัวไม่รอดนะคะถ้าไม่เข้าไปยึดก็ประมาณแผ่นดินในนามการทำรัฐประหารเนี่ยอันนี้ประชาชนต้องมีโพซิชันมีข้อเสนอที่มันดีกว่าให้กับทหารจำนวนหนึ่งเลยที่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็จะมาทำหน้าที่เป็นหนึ่งในก็เรียกว่ากลไกลูกจ้างรัฐเนี่ยนะคะที่ทำหน้าที่ในเรื่องของพิทักษ์รักษาประชาธิปไตยไม่ใช่มีหน้าที่ในการเป็นกองกำลังของนายพลที่ยังมองเรื่องงบประมาณแผ่นดินแบบเป็นงบประมาณเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอยู่อย่างเช่นปัจจุบันเนี้ยมันก็ต้องทำรูปแบบทั้งทางโทษทั้งในเชิงของการข้อเสนอเพื่อทำให้ทหารเนี่ยหยุดการเข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมืองนะคะเอาละค่ะทีนี้สมมุติว่าพี่น้องก็ต่อสู้จนสามารถจะได้การเลือกตั้งภายในปี61นะฮะสมมุติว่ามันก็สำเร็จ
นะคะแต่ว่าการสอบสืบทอดอำนาจนี่จะยากหน่อยนะที่จะจะทำยังไงให้มันไม่สืบทอดอำนาจนะคะก็จะไปว่ากันอีกขยักหนึ่งแต่สมมติว่าได้เลือกตั้งจริงนะคะแล้วยังไงฮะมันจะมีอะไรเนี่ยเป็นหลักประกันให้กับประชาชนว่ามันจะได้ประชาธิปไตยกันในรอบนี้นะคะพี่น้องคุณเดี๋ยวนะคะขออภัยคุณน่าจะเป็นท่านใดนะคะในห้องแชทนะคะบอกว่าจะทำอย่างไรล่ะนะคะที่จะทำให้ได้มีการยกเลิกคุณมินนี่นะคะบอกว่าหากมีเลือกตั้งจริงๆภายในปีนี้ตามคำเรียกร้องจะมีแนวทางใดที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์20ปีนะคะเพราะว่าคสช.ก็วางเกมไว้หมดแล้วคือเราจะมีความมั่นใจมีหลักประกันอะไรว่าไอ้พวกที่เข้าไปนั่งในสภาซึ่งก็ยังเป็นนักการเมืองหน้าเดิมนะคะก็ต้องยอมรับเลยพี่น้องไม่ใช่ว่าเรารังเกียจหรืออะไรแต่ว่า4ปีของการไม่มีกิจกรรมทางการเมืองเลยเนี่ยจะไปหานักการเมืองหน้าใหม่เข้ามาได้มั้ยนะคะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเข้าไปเผชิญกับแรงกดดันภายใต้การกุมอำนาจของสว250ตัวเนี่ยนะคะและยังมีกลไกอีกมากมายที่มันวางกับดักหรือว่าเรียกว่าอะไรนะกับระเบิดใช่มั้ยกับระเบิดไว้มากมายนะคะถ้าไม่ทำถ้าไม่ทำตามยุทธศาสตร์20ปีของมันเนี่ยก็อาจจะติดคุกแล้วก็มีตัวอย่างของคุณบุญทรงของนายกยิ่งลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยที่เรียกว่าทำนโยบายของรัฐบาลอะไรต่างๆก็โอกาสติดคุกโอกาสโดนยึดทรัพย์อะไรมีมากมายคือใครที่แหลมเข้ามาลงเลือกตั้งครั้งนี้ใครที่แหลมเข้ามานั่งในสภาในรอบนี้เนี่ยนะคะมันก็ยังคาดหวังเอาคุณภาพไม่ได้เพราะฉะนั้นภาพมันเป็นแบบนี้ค่ะเล็กแล้วเล็กคิดว่ามันจะไปสร้างหลักประกันยังไงกับการเดินไปสู่การเลือกตั้งในครั้งนี้ให้ดันได้ในสิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือประชาธิปไตยเชิญค่ะหนึ่งเรายังมองในกรอบของทหารอยู่นั่นก็คือว่าเราคนที่โพสคำถามนี้ก็คือว่ายังมองกรอบในการยอมรับใช่ไหมคะกรอบกติกาที่ทหารมันสร้างอยู่ยอมรับกรอบรัฐธรรมนูญของทหารอยู่ใช่ไหมคะก็เลยไปยอมรับความชอบธรรมของผลพวงใช่ไหมอันนี้ถึงได้มาตั้งแต่มาที่หัวใจตั้งแต่แรกเลยก็คือว่าการไม่ยอมรับผลของทหารคือนั่นหมายความว่าการไม่ยอมรับรัฐประหารเนี่ยยังต้องเป็นหัวใจในการชูธงเพื่อที่จะสร้างให้เกิดมติร่วมแม้จะว่าไม่ใช่ทางการก็ตามนะของสาธารณชนว่าตรงเนี้ยนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือการปฏิเสธรัฐประหารปฏิเสธ250อย่างที่ว่าเนี่ยว่าเราต้องแยกการเลือกตั้งออกจากการปฏิเสธรัฐประหารการเลือกตั้งต้องมีใช่ไหมแต่ว่าต้องมีในกรอบไหนนะฮะตอนนี้เนี่ยเราคือถ้าเราไม่ได้มองนอกกรอบเนี่ยเราก็จะเอาตัวเราก็จะเคยชินกับการว่าโอเคทหารมันล้มรัฐบาลมันเขียนกติการัฐธรรมนูญมันไปฉีกรัฐธรรมนูญมา18ฉบับมันวางกรอบการเลือกตั้งแล้วเราก็ต้องอยู่ในกรอบการเลือกตั้งของทหารตรงนั้นใช่ไหมแต่ว่าเรามาคิดนอกกรอบใหม่เลยก็คือว่าเนี่ย4ปีมาแล้วใช่ไหมคะก็คือเราปฏิเสธรัฐประหารตอนนี้สิ่งที่การเคลื่อนไหวจะทำได้ทั้งในประเทศและในประเทศเนี่ยต้องแยก2ตัวนี้ออกจากกันแยกการเลือกตั้งออกจากทหารการเลือกตั้งมันเป็นความจำเป็นนะการวางกรอบการเลือกตั้งจะต้องมีการกระบวนการใหม่ได้โดยไม่ใช่วางกรอบการเลือกตั้งเพื่อให้เลือกรัฐสภาเข้าไปบริหารประเทศทันทีแต่ว่าต้องวางกรอบคือประเทศไทยตอนนี้มันเมื่อมันไม่มีรัฐธรรมนูญของประเทศนะแล้วถ้าคุณยอมรับรัฐธรรมนูญของทหารเนี่ยมันไม่มีมันคือไปเปิดดูนะคะมันเสียไปหมดทุกอย่างมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ต้องเป็นการเลือกตั้งรัฐสภาเพื่อเข้าไปวางกรอบรัฐธรรมนูญอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของความเข้มแข็งประชาชนและการทุกประเทศที่เป็นประเทศประชาธิปไตยเนี่ยคุณไม่สามารถจะเป็นประชาชนนอนหลับทับสิทธิ์แล้วก็เลือกให้ใครเข้าไปทำรัฐสภาแล้วก็วางกรอบอะไรก็ได้เพราะว่ามติของรัฐสภาประชาชนนั่นคือมติของประเทศมติของในนามประชาชนทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องการตื่นตัวที่คนที่มีแนวคิดทางการเมืองเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่จัดตั้งอย่างที่เราว่าเนี่ยมันองค์กรจัดตั้งใช่ไหมก็ต้องทำหน้าที่จัดตั้งมวลชนของตัวเองเพื่อหนุนข้อเรียกร้องของตัวเองในการวางกรอบกติกาและธรรมนูญใช่ไหมนั่นก็เป็นเรื่องนึงอันนี้คือถ้าเราเข้าใจลอจิกง่ายๆเนี่ยของประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่การเลือกใครเข้าไปแล้วแล้วเราอยู่เฉยๆประชาธิปไตยเข้มแข็งเนี่ยประชาชนเหนื่อยนะประเทศที่ประชาธิปไตยเข้มแข็งเนี่ยประชาชนไม่สามารถที่จะ อยู่เฉยๆได้เลยเพราะว่าคุณต้องต่อสู้ตลอดเวลาคุณต้องต่อสู้เพื่อทำให้ข้าราชการเนี่ยทำหน้าที่นะพิทักษ์
เป็นทำหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนคุณต้องสู้ตลอดเวลาที่นายทุนเนี่ยไม่ได้แย่งชิงส.ส.ในพรรคของคุณเนี่ยแล้วดึงพรรคของคุณเข้าเป็นพรรคที่เป็นพรรคนายทุนมากขึ้นแล้วก็ไปอำนวยประโยชน์ให้กับนายทุนในรัฐสภาใช่ไหมคุณก็ต้องทำหน้าที่ประชาชนคือถ้ากลไกข้าราชการก็ไม่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณกลไกพรรคการเมืองไม่ตรวจสอบคุณกูก็ต้องทำหน้าที่ประชาธิปไตยทางตรงไปเดินขบวนไปประท้วงไปเรียกร้องไปกดดันใช่ไหมคะไม่มีประเทศไหนที่มีประชาธิปไตยและประชาชนอยู่เฉยเพราะว่าถ้าคุณอยู่เฉยเนี่ยนายทุนก็เข้ามายึดสภาได้อีกถ้าคุณอยู่เฉยทหารก็เข้ามายึดสภาได้อีกมันเป็นเรื่องปกตินะคะคือการตื่นตัวการเข้ามามีส่วนร่วมการที่เปิดพื้นที่ให้กลุ่มประชาชนทุกกลุ่มทุกองค์กรทำหน้าที่กำกับทุกระดับเลยอ่ะตั้งแต่ระดับขบวนการเลือกตั้งทั้งหมดนะคะในตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านในระดับภาคมาถึงในระดับประเทศเนี่ยให้มันเข้มแข็งประชาธิปไตยจะเป็นประชาธิปไตยของประชาชนเมื่อประชาชนรู้จักสิทธิหน้าที่และรู้จักใช้อำนาจในการกำกับไม่ใช่การสามารถต่อรองแล้วก็จะรอคอยอย่างเดียวเฉยๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่บางทีเนี่ยนะคะในวัฒนธรรมไทยอย่างที่เราว่าในวัฒนธรรมที่ยังมันกล้ามกึ่งกันอยู่เนี่ยนะคะวัฒนธรรมที่อยากจะได้ทุกอย่างแล้วก็ไม่อยากที่จะเหนื่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะประชาธิปไตยมันเหนื่อยประชาธิปไตยทุกคนต้องมี awareness ต้องมีการตื่นตัวทุกคนต้องรู้จักสิทธิทุกคนต้องตรวจสอบนะฮะสร้างอำนาจต่อรองประเทศฟินแลนด์ในวันที่2นี่ก็จะต้องเป็นขบวนประท้วงอีกแล้วนะฮะประเทศที่มีประชาธิปไตยแข็งมากมีผู้หญิงครองรัฐสภา 40% แล้วก็เป็นประเทศขวามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วก็เราก็ไปเดินขบวนกันมาทุกปีอยู่เนี่ยเพราะว่ารัฐบาลขวามันเยอะขึ้นตอนนี้มันก็พยายามจะตัดลดเรื่องสิทธิสวัสดิการขนาดหนาวลบ10องศาเนี่ยก็ต้องไปเดินขบวนกันเป็นนะฮะเป็นประเภทว่าครึ่งวันอะไรเงี้ยจัดเวทีเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยฮะหลายตลอดเลยเนี่ยที่นี่ก็ยังต้องเดินขบวนคนงานต่างชาติหรือว่าคนเรฟูจีที่นี่ก็ต้องไปบุกกันที่ถึงสนามบินเพื่อไม่ให้เขาส่งคนกลับประเทศอะไรเงี้ยเพราะว่านโยบายต่อต้านคนเรฟูจีก็ยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันคือคุณต้องตื่นตัวมากอ่ะเอาละค่ะก็นะฮะเอาละค่ะก็เอาเป็นว่าก็ต้องมีความเข้มแข็งนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะค่ะพี่น้องอันนี้คำถามผ่านไปแล้วทีนี้ก็มีอะไรที่เล็กจะเสริมคิดว่าที่เป็นเชิงยุทธวิธีอีกไหมคะแล้วก็จะเป็นคำถามประเภทอื่นๆละมีอะไรที่เตรียมมาไว้แล้วยังไม่ได้พูดเก็บตกอะไรก็เชิญเลยค่ะจริงๆก็เตรียมแต่ไม่เป็นไรก็อยากจะเน้นย้ำนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือว่าคนไทยเนี่ยหรือว่ากลไกกรอบกติกาในการกำกับการเมืองไทยเนี่ยมันเหนื่อยมากเพราะว่ามันมีผลพวงที่จะเกิดจากความแบบว่าไม่รู้หรือว่าการใช้สิทธิ์เกินนะคะคนเนี่ยทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยมาเยอะมากมันสั่งสมมาเยอะมากอย่างเช่นรัฐธรรมนูญที่ท้ายที่สุดเราก็ต้องอ้างถึงเพราะว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายก่อนที่จะถูกล้มทหารล้มรัฐธรรมนูญ2540แล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญที่กลายเป็นการแบบว่าทิ้งระเบิดนะคะให้ทำลายกลไกประชาธิปไตยไว้หลายลูกเลยไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยนะคะแต่ว่ารัฐธรรมนูญ2540ก็เป็นรัฐธรรมนูญที่วางกรอบเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยสูงที่สุดแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บอกว่าวุฒิสมาชิกต้องมาจากการเลือกตั้งนะอย่างเช่นระบบวุฒิสมาชิกของเมืองไทยเนี่ยก็มาจากการแต่งตั้งมาโดยตลอดใช่ไหมคะในเกือบทุกรัฐธรรมนูญเนี่ยฮะแล้วก็เพิ่งวางกรอบรูปแบบของรัฐธรรมนูญใหม่ใน2540เนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยหลายๆเรื่องของกรอบโครงสร้างของรัฐสภาเนี่ยก็จะต้องถูกรัฐสภาประชาชนก็ต้องถูกตรวจสอบได้ใช่ไหมรัฐธรรมนูญ2540ก็ต้องแก้ไขหลายเรื่องอย่างเช่นมันไปวางกรอบว่าต้องคนระดับปริญญาตรีเท่านั้นถึงสมัครส.ส.ได้ถึงสมัครการเป็นตัวแทนวุฒิสมาชิกหรือว่าระดับชาติได้เนี่ยก็ไปกีดกันคนถึง 60-70% แล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นปัญหามากเลยของวิธีคิดของคนดีที่เข้าไปกำกับรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยซึ่งต้องแก้ใช่ไหมเราอย่างที่เราบอกว่าก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องถูกล้มไปกกต.เนี่ยจะต้องล้มไปนะฮะคณะกรรมการปราบป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยนะซึ่งไม่มีอาวุธเนี่ยนะคะก็คือก็จะทำได้กับนักการเมืองแต่ว่ากับทหารก็เงียบเป็นเป่าสากอย่างเงี้ยนะคะคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็มีปัญหาใช่ไหมคะจะเป็นขึ้นลงขึ้นศาลคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องสิทธิเลยก็แปลว่าแบบสิทธิมนุษยชนแบบไทยๆกันอยู่เนี่ยมันก็ต้องการปรับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาซึ่งเป็น Ambushment ซึ่งเป็นกรอบกติกาที่ในหลายๆประเทศก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเราคิดว่าเนี่ยองค์กรอิสระกสช.อะไรพวกเนี้ยนะคะซึ่งจะต้องมีมาตรการแก้ก็คือว่าการวางกรอบอย่างไรที่มันคือ2เรื่อง 2-3 เรื่องก็คือกรอบอย่างไรที่ทำให้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินคืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนั่นก็คือว่ากลไกอังต่างๆที่จะต้องตั้งขึ้นมาเนี่ยจะต้องไม่มีกลไกอะไรมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญและในหัวใจใหญ่ที่สุดของรัฐธรรมนูญก็คือประชาอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยใช่ไหมคะแล้วถึงแม้ว่ามันจะคือมันไม่มีสิทธิเสรีภาพแบบล้นเกินอยู่แล้วล่ะมันจะต้องมีการในระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันจะต้องวางกรอบตรงนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือว่าการจะทำยังไงให้เตรียมรับมือที่ทำให้กลทหารเนี่ยเข้ามาสอดแทรกหรือมาล้มรัฐธรรมนูญไม่ได้เนี่ยเป็นหัวใจใหญ่ในการที่ต้องยอมเหนื่อยนะคะการจะยอมเหนื่อยตรงนี้เนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่กันตั้งแต่กระบวนการระดับหมู่บ้านเนี่ยที่ดันเรื่องต่อมากับระดับชาติแล้วก็เรื่องนึงที่เป็นผลพวงที่มันทิ้งค้างมานานแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่ล้มไม่ได้สักทีนึงคือกำนันผู้ใหญ่บ้านโครงสร้างกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเมื่อมีโครงสร้างอบต.แล้วเนี่ยมันทับซ้อนแล้วมันควรจะหมดไปจริงๆเราเห็นประเทศไทยตอนนี้ขยายอำเภอขยายจังหวัดมากขึ้นซึ่งจริงมันตรงกันข้ามกับโลกตะวันตกนะโลกตะวันตกเนี่ยก็คือว่าในการที่คนมันเริ่มน้อยลงเพราะฉะนั้นความเป็นจังหวัดความเป็นอำเภอจะถูกควบรวมกันมากขึ้นนะคะมันจะหน่วยมันจะใหญ่มันคือว่าในเชิงพื้นที่ลงแต่ว่าในเชิงการขยายมารวมเป็นภูมิภาคเนี่ยมันจะมากขึ้นแล้วก็โครงสร้างของกลไกการบริหารนะคะตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาคระดับชาติมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดใช่ไหมคะอันนี้บ้านเราเนี่ยด้วยการที่ผู้ว่าเนี่ยเป็นตำแหน่งของการตอบแทนบุญคุณให้การกับนักการเมืองด้วยกับทหารด้วยก็มีการขยายจังหวัดกันมากมายเลยแทนที่จะลบจังหวัดนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยลบไม่ออกสักทีหนึ่งนะคะพอจะล้มกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะว่ามีโครงสร้างอบต.แล้วมันก็มีคนถึง200,000 คนน่ะก็ประท้วงกันตลอดเวลาตรงนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่สังคมต้องทำความเข้าใจแล้วก็ทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะที่จะต้องทำให้พวกเขาเนี่ยยอมรับโครงสร้างการเลือกตั้งแบบอบต.สักทีแล้วก็ยอมตรงนั้นแล้วก็โครงสร้างกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขายอมว่าให้มันหมดไปจากระบบการเมืองการปกครองเนี่ยให้ได้อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็หลายๆเรื่องนี้ที่มันเป็นผลพวงที่เป็นผลพวงที่มีกองกำลังจัดตั้งด้วยนะคะแล้วมันเป็นอุปสรรคกับประชาธิปไตยมายาวนานเนี่ยที่มันจะต้องค่อยๆแก้หรือว่าค่อยๆตั้งให้เกิดกระแสสังคมก็ค่อยๆทำการเมืองกับพวกเขาจะต้องมีการทำการเมืองกับกำนันผู้ใหญ่บ้านกับโครงสร้างอบต.กับวิธีคิดเรื่องของความเป็นภาคความเป็นจังหวัดนะคะกับวิธีคิดเรื่องโครงสร้างการบริหารกับการจะทำยังไงให้กลไกข้าราชการ2 ล้านแบบคนเนี่ยมันเอฟเฟกตีฟมันมีประสิทธิภาพมันไม่ใช่เสือนอนกินเงินเดือนกินเช้าชามเย็นชามอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็คือเป็นโลกแล้วก็พวกนี้ก็คือพวกหนุนรัฐประหารผู้ที่ไม่สนใจประชาธิปไตยด้วยเพราะว่าประชาธิปไตยก็ยิ่งเป็นอันตรายกับพวกเขาอะนะคะประชาธิปไตยยิ่งประชาธิปไตยที่นักการเมืองมาจากประชาชนก็ต้องมาบีบให้พวกข้าราชการต้องทำงานหนักขึ้นใช่ไหมคะก็พอดีคุณเล็กพูดมาถึงเรื่องการเลือกตั้งในทุกระดับของการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่นะคะรวมทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนี่พอได้แล้วล่ะเนาะหยุดไปได้แล้วนะคะเลิกไปได้เลยนะคะก็อะไรเหล่านี้นะคะก็ต้องเป็นคำถามนี้แหละค่ะเพราะว่าพี่น้องยังสับสนกันอยู่นะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งระดับอำเภอตำบลหมู่บ้านขึ้นมานะคะเป็นการเลือกตั้งทุกระดับการปกครองเนี่ยนะคะพี่น้องเขาจะบอกว่าอ้าวก็เป็นสหพันธรัฐนะสิกลายเป็นว่าการเลือกตั้งการเลือกตั้งก็เป็นแบบนั้นคือการเลือกตั้งผู้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะของสหพันธรัฐถ้าเป็นรูปแบบรัฐอื่นๆเนี่ยไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าเอางี้แล้วกันนี่เป็นความเข้าใจของพี่น้องบางส่วนนะบางส่วนคงไม่ใช่ทุกคนเข้าใจคลาดเคลื่อนแบบนี้แต่อยากให้เล็กอธิบายอีกสักทีนึงว่าการกระจายอำนาจกับรูปแบบรัฐเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันนะใช่ไหมฮะมันก็จะไม่ใช่แปลว่าเป็น constitutional monarchy ที่ในยุโรปเนี่ยก็มีการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ใช่ไหมมีด้วยนะโครงสร้างของการเมืองประชาธิปไตยเนี่ยนะคะกรอบของประชาธิปไตยเนี่ยก็คือสาธารณะคือคำตัดสินใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างการบริหารเนี่ยนะคะในระดับของคนที่มีอำนาจนะที่ในทุกพื้นที่ตั้งแต่ระดับพื้นที่จนถึงระดับภาคจนถึงระดับประเทศเนี่ยต้องมาจากได้รับการเลือกตั้ง
ใช่ไหมอย่างใครคงเห็นได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะจันยาก็ไปได้รับสิทธิ์เลือกตั้งนะคะขนาดที่ไม่ได้เป็นประชาชนของคนที่นี่นะคะคือเมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่ไหนเนี่ยนะคะถือว่าคุณเป็นคนอยู่ในพื้นที่นี้นั้นเมื่อคุณอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยคุณก็ควรจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับการกำหนดนโยบายของพื้นที่ด้วยเราก็ได้รับสิทธิ์เลือกตั้งของเขาเรียกว่าเทศมนตรีใช่ไหมคะตัวแทนของเมืองอย่างเงี้ยนะแต่ส่วนของเจ้าหน้าที่คนที่กำกับหน้าคือเจ้าหน้าคือหัวหน้าเนี่ยเป็นมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะมาจากการแต่งตั้งได้จากฝ่ายสาขาอาชีพได้นะคะแต่ว่าทุกระดับของการตัดสินใจเนี่ยในนิติวิสาสารณรัฐนะก็มาจากการเลือกตั้งหมดเลยนะฮะเป็นคือเราคิดว่าไอ้ความเป็นคือคำว่าสาธารณรัฐเนี่ยก็คือว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะเพราะฉะนั้นกลไกโครงสร้างมันสาธารณรัฐไม่ได้หมายความว่ารัฐเดียวนะคือกลไกโครงสร้างเนี่ยจะต้องทำยังไงเพื่อให้ทั้งระบบเนี่ยนะคะอยู่ในวางกฎกติกาให้มากที่สุดว่าให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนมีอำนาจในการตัดสินใจและกำหนดกรอบกติกาทั้งหมดทั้งในระดับท้องถิ่นระดับภาคหรือว่าระดับชาติเพื่อจะถ่วงดุลอำนาจกันใช่ไหมแล้วในที่นี่มันก็มีระดับยุโรป EU ด้วยอย่างมีการเลือกตั้งในประเทศแล้วเนี่ยทุก5ปีก็จะต้องมีการเลือกตั้งส.ส.นะคะในระดับชาติเพื่อเข้าไปนั่งเป็นส.ส.ในระดับ EU ด้วยนะที่นี่มีการเลือกตั้งเทศมนตรีมีการเลือกตั้งส.ส.มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีทุก6ปีแล้วก็มีการเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรปนะคะจากประเทศฟินแลนด์เข้าไปนั่งในยุโรปทุก5ปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเลือกตั้งทั้งระบบเลยนะแต่แล้วก็ความคือการไปจำกัดความว่าสาธารณรัฐหรือว่าสหพันธรัฐเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่คือว่าในความหมายเอาท้ายที่สุดก็คือความหมายใหญ่ที่สุดก็คือสาธารณรัฐนะคะรีพับบลิกที่เป็นรีพับบลิกไม่ใช่เฟเดเรชันที่เป็นเฟเดเรชันก็คือสหพันธรัฐเนี่ยต้องมีนิยามนะคำว่าสาธารณรัฐเนี่ยต้องไม่ต้องมีคำพ่วงต่อแต่ว่าคำสหพันธรัฐต้องมีคำพ่วงต่อจะเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐคือสหพันธ์ที่มีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะต้องมีหรือว่าสหพันธ์ที่มีระบบเป็นโมนาร์คีที่มีระบบการปกครองที่เป็นกษัตริย์ใช่ไหมฮะเรียกสหราชอาณาจักรอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยเขาก็เรียกสหราชอาณาจักรสหพันธรัฐมาเลเซียอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนั้นเนี่ยก็คือคำว่าท้ายที่สุดอย่างที่จะสมศักดิ์กับหวานเนี่ยพูดชัดเจนแล้วก็คือว่าหัวใจที่สุดก็คือรีพับลิกแต่ว่าจะรีพับลิกนะคะที่รีพับลิกเนี่ยคือภาษาไทยเนี่ยใหญ่เนี่ยคือว่าระบบ 70% ทั่วโลกตอนนี้เป็นระบบรีพับลิกล้วนๆจะเป็นรีพับลิกแบบว่าประธานาธิบดีหรือว่าแต่รีพับลิกก็คือว่ากลไกทั้งการเมืองในระดับประเทศทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากการเลือกตั้งคือการยอมรับสิทธิ์รับเสียงของประชาชนตรงนั้นเป็นพื้นฐานนะคะมันไม่ต้องมาแยกว่าเป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐไม่เดี่ยวเพราะว่าในโครงสร้างการให้มีการลงเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดเนี่ยประกอบกันตั้งแต่ระดับหมู่บ้านระดับภาคจนถึงระดับจังหวัดเนี่ยรองรับกระบวนการให้การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็โมนาคีสเตทเนี่ยที่เป็นแบบว่าคอนสติทิวชันโมนาคีเนี่ยเหลือไม่กี่ประเทศใช่ไหมเฟเดเรชันโมนาคีก็เหลือเป็นในเครือจักรภพอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมอีก30กว่าประเทศตอนนี้ก็จะเป็นข้างเมืองกลางสามสิบประเทศเนี่ยตอนนี้ที่เป็นโมนาคีด้วยแล้วก็ผสมกันระหว่าง constitution monarchy federation monarchy หรือว่า absolute monarchy เนี่ยเหลืออยู่เพียงไม่ถึง30ประเทศจากประเทศทั้งหมดที่เป็นสมาชิกสหภาพสหประชาชาติ190กว่าประเทศเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 20% ในโลกนี้เท่านั้นเนี่ยที่ใช้ระบบการปกครองที่ไม่ได้สถาปนาคำว่าสาธารณรัฐหรือว่าประชาชนเนี่ยนะฮะเป็นคือกลไกโครงสร้างการเมืองต้องให้ประชาชนเป็นผู้กำหนดกรอบกติกาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นในภาพกว้างๆอ่ะนะฮะเราก็เลยงงว่าไปจะมาตีกันยังไงในข้อมูลที่มันในเชิงของ common sense เนี่ยมันไม่ใช่ไปอย่างข้างๆก็คูได้ยังไงมันคือแค่คุณค้น Google คุณก็เจอแล้วหรือว่าในสามัญสำนึกเกี่ยวกับเรื่องของคำคุณก็น่าจะตั้งคำถามได้แล้วว่ามันควรจะเป็นแบบไหนหรือว่าการเรียนรัฐศาสตร์เบื้องต้นนะฮะการเรียนการเมืองเบื้องต้นพื้นฐานนั้นก็มีคำตอบอยู่แล้วนะฮะค่ะคือเราก็ห่วงนะพี่น้องไปตอบคำถามสื่อหรือว่าจะไป เรียกว่าเปิดตัวกับประชาคมโลกเนี่ยแล้วเรียกชื่อไม่ตรงกับสากลเขาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวสื่อก็คงงงว่าคุณจะเรียกร้องอะไรกันแน่นะคะคือไม่เอาเจ้าแต่ว่าไม่เอารีพับลิกอันนี้งงนะคะปวดหัวมากแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวจะเหมือนแบบประยุทธ์จันทร์โอชาน่ะนะเล็กที่มันบอกว่าป
ประชาธิปไตยไทยนิยมนะคะแล้วมันก็พยายามจะให้คำนิยามเฉพาะของมันเนี่ยนะมาประมาณเป็นเดือนแล้วนะนับตั้งแต่วันเด็กอ่ะฮะเกือบเดือนแล้วนะฮะก็ประมาณวันเด็กวันครูวันอะไรมันก็พยายามจะยัดเยียดไอ้ประชาธิปไตยไทยนิยมตอนนี้ลามปามนะคะลามปามไปจนถึงขั้นตั้งคณะกรรมการไทยนิยมแล้วนะมีคณะกรรมการมารองรับเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการมีโครงสร้างการทำงานการบริหารไอ้ไทยนิยมอะไรนี้ขึ้นมานะคะซึ่งก็มีคนวิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นชื่อของพรรคการเมืองที่จะตั้งขึ้นมารองรับพรรคทหารก็ได้ไม่เอาแล้วประชารัฐนะคะเพราะว่าข่าวมันปูดออกมาแล้วก็เลยเปลี่ยนแล้วมันก็พูดนะคะบอกว่าไทยนิยมเนี่ยนี่นะคะไทยนิยมเนี่ยนะคะก็คือเป็นการต่อยอดขยายผลจากประชารัฐนั่นเองเอ้าไปกันใหญ่อีกนะคะสรุปแล้วก็เป็นทั้งประชาธิปไตยไทยนิยมและยังเป็นโครงการต่อยอดจากประชารัฐแล้วตอนนี้มีรูปธรรมและคือมีคณะกรรมการอันนี้ก็ให้ประเด็นเสริมให้ช่วยคอมเมนต์หน่อยไอ้เรื่องประชาธิปไตยไทยนิยมที่ยังไม่ตรงอะไรกับสากลเลยค่ะก็เหมือนกับค่านิยม12ประการที่ไอ้บิ๊กตู่มันออกมาน่ะมันก็คือตอนนี้มันคือตอนค่านิยม12ประการออกมาใช่ไหมฮะมันก็ด้วยการที่มันกลุ่มงบประมาณน่ะมันก็อัดฉีดให้มีการเอาค่านิยมบ้าๆบอๆอะไรตรงนี้นะไปอัดฉีดแต่ว่ามันก็ไม่เวิร์กไงคือมันไม่ประสบความสำเร็จอ่ะก็คือว่าหมดการดันกันของงบประมาณเนี่ยมันก็มาลายไปเพราะว่ามันไม่จริงใช่ไหมฮะมันไม่เรื่องจริงแล้วมันไม่ได้สอดคล้องกับความกับเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของคนน่ะคือคำว่าไทยนิยมหรือว่าคำว่าเป็นไทยๆตอนนี้มันถูกมันถูกทำให้เป็นที่ขบขันน่ะกันอย่างชัดเจนก็คือว่ามันเป็นแพ็กเกจที่มันขายไม่ได้อีกแล้วนะคะความเป็นไทยๆที่พยายามจะขายกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะที่ไม่ได้ถูกนำมาเป็นยำซะเละนะในทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็คิดว่าไอ้ก็คือยิ่งถ้าประยุทธ์เนี่ยจะใช้ตรงนี้เป็นการชูธงทางการเมืองเนี่ยนะคะก็สบายใจยิ้มได้เลยนะคะว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางชนะการเลือกตั้งอยู่แล้วเราก็เลยถึงที่บอกว่าเราก็เลยไม่ได้สนใจมากประเด็นตอนนี้หัวใจสำคัญตอนนี้เลยก็คือว่าเราต้องคิดเรื่องหัวใจใหญ่ตอนนี้เลยก็คืออย่าไปแข่งตามประยุทธ์ก็คือว่าคิดอย่างเดียวเลยก็คือว่าจะไล่มันไปได้ยังไงจะทำให้เสียงของการที่ปฏิเสธอำนาจรัฐประหารการย้อนคืนของการปฏิเสธอำนาจรัฐประหารตั้งแต่ประยุทธ์ตั้งแต่2459เลยก็ได้เนี่ยให้มันดังขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าภาคประชาสังคมไทยเองเนี่ยนะคะภาค NGO นักกิจการนักศึกษานักกิจกรรมเนี่ยก็คืออาจจะอีหลักอีเหลือนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าตกกระไดพลอยโจรเสียทีไปยุทธกันไปหลายปีเนี่ยก็เลยไม่กล้าที่จะชูธงตรงนี้แต่เราคิดว่าแบบว่าปล่อยมันไปเถอะนะอันนี้การเมืองเรื่องอีโก้ตัวเองปล่อยวางไว้ถ้าเราคิดเรื่องของอุดมการเพื่อชาติเนี่ยนะคะการเดินหน้าประเทศต่อไปเนี่ยอย่างที่เราว่าเนี่ยคือเราต้องหนึ่งเลยหัวใจใหญ่คือปฏิเสธรัฐประหารวางกรอบกติกาที่ทหารจะเข้ามายุ่งการเมืองไม่ได้สร้างรูปธรรมเงื่อนไขอำนาจต่อรองของกลุ่มที่กุมกำลังคู่อำนาจและอำนาจการตัดสินใจในการเมืองไทยทั้งหมดแล้วก็คือแล้วก็เรื่องกระบวนการเลือกตั้งเพื่อวางกรอบรัฐธรรมนูญประชาชนกันขึ้นมาใหม่เนี่ยนะคะเป็นทิศทางที่คือแน่นอนว่ามันเหนื่อยนะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันจะเริ่มกันกี่รอบวะสองไล่เลือกประหาร2534ก็เริ่มกันมาจน2540แล้วก็มาเป๊ะขนาดนี้แต่ว่าถ้ามองในแง่ของความเป็นเส้นยาวของประวัติศาสตร์เนี่ยเราคิดว่าตรงนี้มันจะทำให้เรามีหวังนะคะก็คือมันไม่มีคือตอนนี้ทหารเนี่ยมันไม่สามารถที่อยู่ใช้เงื่อนไขมีเงื่อนไขสงครามเย็นมีเงื่อนไขของการที่ประชาชนไม่ได้เข้าถึงข้อมูลมีเงื่อนไขที่ทหารกุมสื่อได้เบ็ดเสร็จในยุค2500มาจนถึง2530 2540เนี่ยได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขของโลกที่มันเปิดเงื่อนไขของการที่เข้าถึงข้อมูลเงื่อนไขของการที่ไอ้กลยุทธ์ของการสื่อสาร counter attack การตอบโต้กับสื่อกระแสหลักที่ทหารคุมได้อะไรได้เนี่ยมันมีอยู่เยอะแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าการปักหมุดใหม่ตรงนี้มันไม่ใช่เป็นการถอยกลับอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นการปักหมุดที่มันแน่นขึ้นนะฮะด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยความมุ่งมั่นที่มันแน่นขึ้นเนี่ยมันจำเป็นนะฮะมันจำเป็นที่จะต้องวางกรอบกติกาโครงสร้างใหม่แล้วก็จำเป็นอย่างที่ว่านี่แหละก็คือประเด็นหลักๆก็คือต้องแยกการที่จะเข้าการเลือกตั้งออกจากทหารประยุทธ์ก็คือโครงสร้างของ
การเมืองที่ประยุทธ์ทำกับดักไว้คือแผนพัฒนา20ปีเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากหรอกเพราะว่าคนกำกับแผนการพัฒนาเนี่ยจริงๆก็คือสภาพัฒน์ซึ่งมันมีการร่างแผนพัฒนาตั้งแต่2504มาทุก5 ปี 5 ปี 5 ปีอยู่แล้วมันก็ประยุทธ์มันก็แค่มาใส่คำเก๋แผนพัฒนา20ปีให้มันเก๋ไก๋เท่านั้นเองเพื่อที่จะมาใช้ยืมอำนาจแต่ว่าถ้าไปบรรจุแผนระยะในการบรรจุแผนรูปธรรมมันก็เข้าไปบรรจุแผน4ปี5ปีเท่านั้นอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ประยุทธ์มันจะทำทิ้งไว้ให้เป็นภาระของพวกเรามากเลยก็คือเงินกู้ระยะยาวที่มันไปกู้มาเยอะๆมากๆเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการร่วมรับผิดชอบของสังคมไทยไปแล้วล่ะก็คือว่ามันคงแก้ผลพวงลำบากในหลายๆเรื่องที่ความเสียหายในเชิงงบประมาณที่ประยุทธ์ทำในช่วง 3-4 ปีมาอันนี้เป็นเรื่องที่ก็ต้องแก้กันก็ต้องมาใช้หนี้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นความผลรับร่วมรับผิดชอบของการไม่สามารถขับไล่ประยุทธ์ไปได้ทันตรงนั้นนะคะก็คือไล่ประยุทธ์ปฏิเสธอำนาจความชอบธรรมของประยุทธ์เนี่ยจะต้องมีกลุ่มคนที่กล้ายืนยันตรงนี้จะต้องมีขบวนการใหญ่พอสมควรโดยเฉพาะถ้าขบวนการนักการเมืองที่จะพูดเรื่องของการเลือกตั้งโดยกรอบกติกาของประชาชนคือถ้าไปหรือว่าจะพยายามไปเลือกกรอบกติกาคุณจะย้อนไปตรงไหนย้อนไปรัฐธรรมนูญ2540ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญประชาชนเป็นกรอบการเลือกตั้งหรือว่ารัฐธรรมนูญ252489ก่อนรัฐประหารตั้งแต่2490อะไรกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราว2475อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ต้องไปหาจุดที่จะมาสร้างกันตรงนี้แล้วก็นะคะมันเห็นที่เราว่าก็คือตอนนี้ประยุทธ์ก็คือต้องเตรียมรับมือคือไม่ต้องไปเล่นเกมตามยุแต่ว่าจะต้องดูว่าตอนนี้ต้องปกป้องต้องเป็นกำลังใจต้องทำให้ไฟแห่งการประท้วงขับไล่ประยุทธ์ในหลายๆทางตรงนี้มันสามารถสานต่อได้ทั้งในเมืองไทยในต่างประเทศทั้งในกรุงเทพทั้งในอีสานทั้งในภาคเหนือทั้งอะไรต่างๆอันนี้ตรงนี้ต้องคิดต้องทำอย่าตามเกมประยุทธ์แต่ดึงเกมประยุทธ์แล้วก็เราสนับสนุนให้ใช้ทุกช่องทางในการประท้วงไม่ใช่เรื่องของการจัดเวทีอย่างเดียวแต่ว่าทางลับทางแอบทางอะไรก็ได้ที่จะส่งสารถึงประยุทธ์เราไม่จับถือเรื่องของความรุนแรงนะความรุนแรงแต่ว่าการเผากระดาษทำได้นะการเขียนป้ายทำได้การไปสเปรย์สีพ่นหน้าประยุทธ์การไปเติมหนวดฮิตเลอร์ให้ประยุทธ์การอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้คุณเล่นไปได้เลยไม่ต้องมีคำเยอะแยะที่จะรีดิคูลที่จะทำให้เป็นย่อเย้ยพวกนี้นะการเขียนป้ายการทิ้งใบปลิวการปล่อยลูกโป่งการอะไรต่างๆเนี่ยนะคือต้องทำเพราะว่าผลพวงของ4ปีตอนนี้ก็ใช้นี่กันไม่หวาดไม่ไหวเป็น10ล้านล้านแล้วมั้งคะที่ผลพวงที่เกิดจากประยุทธ์ไปเซ็นสัญญาทั้งรถไฟและอะไรต่างๆเนี่ยที่จะต้องมาแก้กันเนี่ยนะคะก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะคะก็คือทางบวกก็คือมองทางบวกมองภาพรวมมากขึ้นเนี่ยนะคะคือมองก้าวหน้าไปข้างหน้ามากขึ้นไม่อยากให้คนติดอยู่กับโอ้ยอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่พวกกูอันนั้นก็ไม่ใช่พวกกูมันฆ่าคนของกูอันนี้ก็คือตอนนี้ทุกระบบในประเทศไทยมันมีปัญหามันต้องเริ่มสร้างเงินใหม่หมดเลยนะคะค่ะเอาละค่ะทีนี้ก็จะอีกประเด็นนึงนะคะที่พี่น้องก็กำลังเป็นประเด็นร้อนกันในพี่น้องเราทางใต้ดินนี้นะคะที่ก็กำลังสงสัยเพราะเมื่อกี้เราถามไปแล้วนะสรุปว่าในความเห็นของคุณเล็กนะคะพี่น้องก็คือต้องไปไล่คสช.นี่แหละนะคะไปจัดการกับทหารนี่แหละนะคะก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องของการที่จะยกเลิกกษัตริย์ abolish the monarchy นะคะยกเลิกราชอาณาจักรเอาประมุขมาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะว่าไปเหมือนจะถ้าจัดการทหารได้เหมือนกับก็โดดเดี่ยวเจ้าพอสมควรนะนะคะที่ว่าถ้าเราทำเรียกร้องไปตามขั้นเรียกว่าในหลักสิทธิเรียกว่าหลักปฏิญญาสากลว่าในหลักสิทธิมนุษยชนที่เรามีสิทธิ ICCPR อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราอ้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างน้อยๆก็อาจจะได้เรียกว่ามีความชอบธรรมสูงนะที่เราจะเสนออะไรออกไปนะนี่ก็เป็นความเห็นคุณเล็กพี่น้องจะคิดอย่างไรทีนี้มันมีอีกประเด็นนึงที่คุยกันมากในช่วงนี้ค่ะคุณเล็กเพราะว่าคุณเล็กนี่ก็มาจากเล็กก็มาจากสายของสหภาพแรงงานด้วยก็รู้ถึงสันดานของพวกนายทุนที่กดขี่ขูดรีดและของไทยเนี่ยมันมีลักษณะบวกกับเจ้าเข้าไปอีกคือมันไม่ใช่กดขี่ขูดรีดตามระบบของทุนนิยมอย่างเดียวมันยังมีศักดินานายทุนศักดินาเรียกว่ามีศักดินาเนี่ยหนุนหลังเพราะว่าไอ้ตัวศักดินาก็คือกษัตริย์เองมันก็เป็นนายทุนเองด้วยเนี่ยนะฮะมันก็รวยที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ได้สุมหัวกันเนี่ยโกงกินกดขี่ขูดรีดพี่น้องประชาชนและในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี้ยมหาเศรษฐีไทยเนี่ยหาเล็กเราเศรษฐกิจเราตกนะแต่มหาเศรษฐีไทยเนี่ยอู้ฟู่ร่ำรวยขึ้นอย่างมหาศาลนะคะแล้วก็ยังสยายปีก
ออกไปลงทุนใน CMLV เนี่ยนะในในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งอเมริกานี่ยังไปเลยนะจีนเจอนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเรียกว่าทำไมเงินแม่งเหลือเฟือเหลือเกินในพวกนายทุนศักดินาเหนือรัฐพวกนี้นะคะแต่ว่ากลุ่มบางกลุ่มนะเล็กเขาก็บอกว่าอย่าวิจารณ์นายทุนนะอย่าวิจารณ์นายทุนศักดินาเหนือรัฐอย่าวิจารณ์นายทุนผูกขาดวิธีจัดการกับนายทุนเนี่ยก็คืออย่าไปซื้อของของพวกมันเฉยๆแต่อย่าไปวิจารณ์อย่าไปโจมตีนายทุนไม่ว่ามันจะมีโครงการชั่วร้ายสามาเลวระยำยังไงก็อย่าไปโจมตีอ่ะเข้ามาอย่างนี้อีกมีแบบนี้ด้วยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CP เจริญสิริวัฒนภักดีเนี่ยซึ่งได้อาศัยช่วงของการรัฐประหารเนี่ยได้โครงการที่เรียกว่าเหมือนกับบายพาสอะไรต่างๆไปมากมายเช่นสยามพิวัตรหน้าของสิรินธรเนี่ยที่ไปยึดทำสยามไอคอนแล้วก็เอาเงินของรัฐบาลเนี่ยไปทำไอหอชมเมืองนะคะโดยที่ CP นี่ก็ไปได้ที่ของที่ราชสพัสดุเนี่ยนะคะที่จะไปทำอะไรต่างๆมากมายทั้งศูนย์การค้าแล้วก็เป็นเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวนะฮะสำคัญเป็นเรียกว่าแลนด์มาร์กนะแลนด์มาร์กของกรุงเทพแห่งใหม่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยก็มันก็เห็นชัดๆว่ามันอาศัยอำนาจของคณะรัฐประหารเนี่ยมาเรียกว่าเอาผลประโยชน์ไปจากพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะแล้วเราไม่ต้องวิจารณ์ CP หรอเราไม่ต้องวิจารณ์นายทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐหรอเล็กมีความเห็นว่าไงฮะโอ้ยต้องวิจารณ์มากก็คือการดำรงอยู่ได้ยาวหรือไม่ยาวของทหารเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ 2-3 ปัจจัยใช่ไหมคะคือ1ปัจจัยต้านเลยก็คือว่าปัจจัยต้านก็คือปัจจัยทางการเมืองแล้ว2ก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะฮะเผด็จการทุกสมัยนะฮะจะต้องพยายามที่กำกับเรื่องของทางเศรษฐกิจได้ก็คือว่าเผด็จการรู้ดีว่าถ้าตัดแข้งตัดขาประชาชนอย่างไม่ให้มีการกินอยู่ได้เลยเนี่ยประชาชนก็จะต้องลุกขึ้นสู้ใช่ไหมคะลุกขึ้นมาทวงเพราะฉะนั้นประเด็จการเนี่ยก็จะต้องสร้างเงื่อนไขหรือว่าการเจรจาการค้าต่อรองทางเศรษฐกิจเนี่ยเพื่อจะทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันดำรงไปได้อยู่ด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องของการเติบโตพัฒนาการเติบโตของทุนบ้านเราเนี่ยทุนที่มันมากำกับเขาเรียกทุนเก่าเนี่ยทุนเก่านี่เติบโตมาจากการได้สัมปทานของการผลิตสินค้าป้อนในสงครามโลกหมดเลยนะกับสงครามเย็นกับเรื่องกำกับและก็การมาตอบรับนโยบายในเรื่องของยุคเบบี้บูมเรื่องของการเป็นองค์กรทางด้านอาหารเราจะเห็นว่าบริษัทระดับโลกตอนนี้ที่เป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเนี่ยนะคะอันดับกลุ่มอันดับแรกๆเลยคือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผูกขาดเรื่องการผลิตอาหารได้อย่างเบ็ดเสร็จนะคะแล้วก็ CP ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีพัฒนาการนะคะทั้งที่เข้าใจในเรื่องของการสะสมความมั่งคั่งโดยใช้เงื่อนไขของการสวามิภักดิ์หรือว่าการติดสินบนนะคะกลไกของขั้วอำนาจแล้วก็ของสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็ได้ประโยชน์ตรงนี้มานานแล้วก็พอสเกลมันใหญ่เนี่ยคุณก็ต้องคิดเรื่องผูกขาดแล้วถ้าผูกขาดคือการได้กำไรที่มากที่สุดอันนี้มันจะคือพอพูดเรื่องของทุนผูกขาดเนี่ยนะคะมันจะไปสับสนกับคำว่าเสรีทุนเสรีนิยมนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้นี้การต่อต้านเสรีนิยมทุนเนี่ยฮะที่ไปนั่งประชุมกันที่ดาวาวที่อีเวิร์นอีโคโนมิกฟอรัมก็เพราะว่ากลุ่มทุนกลุ่มใหญ่ที่มีศักยภาพในการกำกับนโยบายของประเทศเนี่ยนะสร้างความผูกขาดไม่ใช่เสรีนะก็คือสร้างศักยภาพในการที่จะผูกขาดการตลาดเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยผนวกรวมกันได้อย่างทุกครั้งที่การเจรจาทุกครั้งที่รัฐบาลประเทศไทยเนี่ยไปเจรจาที่ไหนเนี่ยจะมีกลุ่มนักธุรกิจตามไปด้วยเสมอเพื่อที่ในระหว่างที่รัฐบาลเจรจาเนี่ยก็จะต้องอำนวยความสะดวกให้กลุ่มธุรกิจเจรจาแล้วก็จะเริ่มเรื่องของการก็เรียกว่าสวัสดิการเอื้อผลประโยชน์กันยังไงกันทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนไทยไม่มีทุนไหนที่ร่ำรวยโดยไม่ได้เข้าไปสู่กระบวนการที่เข้าไปสู่ของการได้เงื่อนไขได้ผลประโยชน์นะคะจากรัฐบาลไม่ว่าจะมาจากรัฐบาลรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยนะ CP นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยของบริษัทที่มี ambitious ที่มีความแบบว่าตะกรามมากที่อยากจะเป็นกลุ่มบริษัทที่มันยิ่งใหญ่ระดับโลกเนี่ยการคุมอาหารการคุมอาหารได้หรือว่าการจะมีศักยภาพในการที่จะคุมปัจจัยนะตั้งแต่ขายตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งตัวเองในขณะเดียวกันเนี่ยก็เพื่อที่จะปิดกั้นอำนาจการต่อรองของลูกค้าของลูกค้าเนี่ยก็เป็น
เป็นเงื่อนไขหนึ่งแล้วทุนไทยเนี่ยมันน่าเกลียดทั้งมากกว่ามากด้วยเพราะว่าทุนไทยเนี่ยผนวกรวมกับการแบบเอื้อผลประโยชน์กับทหารกับการสร้างความมั่งคั่งเรื่อยๆจากการใช้ระบบสัมปทานใช่ไหมคะคือการได้เข้าถึงสัมปทานเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนไทยจึงต้านเรื่องระบบการต่อรองของประชาชน CP สหยูเนียนสหพัฒน์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มทุนหนุนเสื้อเหลืองอย่างชัดเจนเป็นกลุ่มทุนที่มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานในการแอนตี้ยูเนียนในการต่อต้านสหภาพแรงงานถึงขั้นมีข่าวว่าคนงานถูกยิงคนงานถูกประธานสหภาพแรงงานที่เริ่มก่อตัวจะถูกซื้อหรือถูกเลิกจ้างถูกไล่ออกถูกทำร้ายถูกข่มขู่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้กลุ่มพวกนี้แทบจะไม่มีสหภาพแรงงานตั้งสำเร็จได้เลยนะแล้วกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่จะเข้ากลับไปสู่กระบวนการ BOI นะฮะใช่ไหมคะแล้วก็ไปเปิดนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศด้วยในการผลิตภาคเหนืออุตสาหกรรมภาคเหนือเนี่ยเป็นของ CP เข้าไปกี่บริษัทแล้วล่ะที่ไปอยู่ครองนิคมอุตสาหกรรมภาคแล้วนิคมอุตสาหกรรม38 40แห่งเนี่ยนะคะเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการอุดหนุนทางการลงทุนทั้งหมดเลยทั้งอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะคะได้รับการอุดหนุนด้วยแล้วก็พวกนี้คือได้ผลประโยชน์จากการแบบว่านําเข้าเครื่องจักรเมืองเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายภาษีนะคะการส่งออกถ้าส่งออกก็เล่นแร่ไปถ้าอย่าง CP มีบริษัททั่วประเทศเลยทั่วโลกด้วย CP ก็ใช้ระบบขายไปให้บริษัทคนใดที่ฮ่องกงในราคาต้นทุนก็ไม่มีกำไรก็ไม่ต้องมาจ่ายภาษีภายในประเทศอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีแค่ยกตัวอย่าง CP นะไม่ต้องมาดูรูปธรรมแต่ว่าหลายบริษัทที่เป็นบริษัทที่มีบริษัทแม่นะคะบริษัทโดยเฉพาะกลุ่มสายธุรกิจแบบสายจีนเนี่ยจะชอบเล่นแร่ไปทาสแบบนี้โดยการไม่ต้องจ่ายภาษีในประเทศไทยด้วยกันใช้ประโยชน์จากระบบนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยตั้งนิคมอุตสาหกรรมจ่ายภาษีน้อยได้รับการลดหย่อนเรื่องน้ำเรื่องไฟได้รับการควบคุมคนงานนิคมอุตสาหกรรมอย่างหลายนิคมเนี่ยจะมีการห้ามเลยว่าห้ามทั้งสหภาพแรงงานแล้วก็จะมีมาเฟียที่เข้ามาคุมเลยว่าถ้าคนงานกระด้างกระเดื่องเนี่ยก็จะถูกจัดการเนี่ยเราเจอสหภาพแรงงานเยอะมากที่ถูกตีถูกใช้ปืนขู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับในการทำงานเนี่ยมาเยอะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งที่อยากเอามาเรื่องจีนก็คือ CP เนี่ยมีหลายบริษัทเพราะฉะนั้น CP ก็จะเล่นระบบเล่นแร่แปรธาตุก็คือส่งจากเวียดนามมาไทยถือว่าเป็นส่งมาให้บริษัทแม่ไม่ได้เป็นการค้าขายแบบเอากำไรก็ไม่ต้องเสียแบบภาษีทั้งที่เวียดนามที่ไทยที่บังกลาเทศส่งไปที่จีนเพื่อส่งต่อหรือฮ่องกงเพื่อส่งต่อไปตลาดนอกหรือว่าส่งไปจีนเพื่อส่งไปตลาดจีนและใช้ระบบของการเซ็ตขายภายในหมดอย่างเงี้ยสมมตินี่เป็นตัวอย่างนะคือเดี๋ยวพี่ CP มาฟ้องเราก็คือแต่ว่าเนี่ยแต่ถ้าที่ดูเนี่ยหลายบริษัทจะเล่นรูปแบบนี้ก็จะทำใหสัมภาระก็เคยสัมภาระไทยก็เคยทำข่าวเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากก็คือว่าเรียกภาษีเก็บจากบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมไม่ค่อยได้สักทีนึงเพราะว่าบริษัทพวกนี้จะดีแคลร์ว่าไม่ได้กำไรนะคะเพราะใช้ระบบของการเล่นแร่แปรธาตุขายถูกให้บริษัทแม่แล้วก็ไปเอากำไรต่อเวลาไปตลาดโลกที่สามอะไรอย่างเงี้ยนะคะกำไรก็จะไปอยู่ที่ประเทศอื่นไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยอันนี้ทุนไทยทั้งหมดทุนไทยทั้งระบบประเทศไทยเป็นประเทศที่นายทุนเนี่ยนะคะต้านรัฐประหารต้านสหภาพแรงงานอย่างแรงเพราะฉะนั้นอำนาจการต่อรองการเรียกร้องสวัสดิการของค่าจ้างสวัสดิการให้กับประชาชนหรือว่าให้กับคนงานเนี่ยมันจึงไม่ได้พัฒนาไปมากนะคะสหภาพแรงงานประสบความสำเร็จในการตั้งคนงานไทย38ล้านคนเนี่ยฮะที่เป็นกำลังแรงงานเขาเรียกว่า labor force เนี่ยนะฮะสามารถตั้งสหภาพแรงงานได้ไม่ถึง 5-6 แสนคนอะนะฮะคือ 1% เท่านั้นเองของคนงานที่เป็น labor force เนี่ยที่สามารถตั้งสหภาพแรงงานเพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับบริษัทได้นะถือว่าลองดูที่ว่ามันน้อยขนาดไหนแล้วใน 1% เนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ใช้วิธีการผูกขาดกับแล้วก็สร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองและรัฐวิสาหกิจพวกนี้ที่มาหนุนรัฐประหารกันมาตลอดใช่ไหมฮะก็จะเราจะเห็นว่าคงสร้างสหภาพแรงงานคือการยอมรับอำนาจการต่อรองของลูกจ้างเพื่อต่อรองกับบริษัทเนี่ยในที่ทำใหประเทศในหลายๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่มีสวัสดิการสังคมเนี่ยเริ่มมาจากตรงนี้คือประเทศที่มีสวัสดิการสังคมเข้มแข็งเนี่ยเริ่มมาจากการที่ว่าตัวแทนคนงานเนี่ยตัวแทนสหภาพแรงงานเนี่ยสามารถสร้างกลไกการเจรจาต่อรองในระดับชาติได้โดยหรือว่าตั้งพรรคการเมืองเข้าส่งส.ส.เข้าไปนัดไปในสภาได้เพื่อวางกรอบกติกาเรื่องสวัสดิการนะประเทศทางสแกนดิเนเวียซึ่งเป็นประเทศที่จำนวนสหภาพแรงงานเนี่ยสูงที่สุดประมาณ50-60หรือว่า 70-80% เนี่ยนะคะของทั้งประเทศของคนกันทั้งประเทศนั่นหมายความว่าคนงาน labor force 38ล้านคนเนี่ยสมมุตินะฮะก็จะมีถึงประมาณ 20-30 ล้านคนที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแล้วลองคิดสิคะถ้าประเทศไทยเนี่ยมีคน 20-30 ล้านคนที่เป็นสหภาพแรงงานเนี่ยสหภาพแรงงานประกาศตูมเฮ้ยพรุ่งนี้เดินขบวนทั่วประเทศไล่และทหารโอ้และทหารมันอยู่ไม่ได้นะมันไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นรัฐประหารเมืองไทยเนี่ยมันจึงต้องผูกโยงกับ
กับในทุนมากรัฐประหาร2534ชัดเจนเลยเป็นรัฐประหารที่ตั้งกันขึ้นมาเพื่อล้มสหภาพแรงงานธนงพออ่านประธานสภาแรงงานซึ่งมาจากสหภาพแรงงานวิสาหกิจถูกอุ้มหายเป็นคนแรกที่ถูกอุ้มหายหลังจากรัฐประหาร2534อะไรเงี้ยรัฐประหาร2534แก้กฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านสิทธิแรงงานสลายขั้วสหภาพแรงงานเอกชนกับรัฐวิสาหกิจออกจากการเป็นปมให้ต้องแก้ทำให้ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานซึ่งเคยเป็นอิสระต้องจดทะเบียนภายใต้การรับรองของกระทรวงแรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือผลพวงของการที่ทุนไทยปฏิเสธอำนาจการต่อรองของลูกจ้างและใช้กลไกรัฐประหารใช้กลไกการเมืองใช้กลไกเจ้ามาในการปิดปากคนงานเนี่ยเป็นเรื่องตลอดถ้าไปโรงงานแถวโรงงานแม่สอดโรงงานที่ใช้คนงานต่างชาติเยอะๆโรงงานสหพัฒน์เนี่ยนะคะที่ชูมากเลยเนี่ยนะคะคนงานต้องเข้าแถวท่องค่านิยม10ประการเนี่ยโรงงานแม่สอดเนี่ยที่จ่ายเงินเดือนไม่ได้ตามคนงานมันตามค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยขึ้นป้ายหลาเลยเรารักพระเจ้าอยู่หัวอะไรอย่างเงี้ยนะผลิตเสื้อเหลืองขายให้ในกรุงเทพอย่างเงี้ยคือใช่ไหมคะคือมาว่ามันมีกลไกหลายกลไกที่ใช้ในการปิดปากประชาชนเยอะมากแล้วมันตรวจสอบไม่ได้ด้วยแล้วก็อย่างเราก็เคยถูกฟ้อง 2-3 คดีจากการช่วยคนงานนะคะเรียกค่าเสียหายกันเป็น50ล้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไปเปิดโปงหรือว่าไปประท้วงบริษัทอย่างเงี้ยเขาก็มีมาตรการอย่างเงี้ยก็คือถ้าใครประท้วงก็จะฟ้องในเรื่องของการหมิ่นประมาทอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ถ้าเราไม่มีพลังของลูกจ้างของสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งในการหนุนเราหรือพลังผู้บริโภคหนุนเราเนี่ยก็จะทำให้นักกิจกรรมไม่กล้าที่จะไปต่อรองหรือตั้งคำถามหรือว่าประท้วงหรือว่าทวงถามความแบบมีจริยธรรมหรือของบริษัทเหล่านี้นะคะโอ้โหนะคะที่สังเกตนะคะพี่น้องว่ายิ่งคุณเล็กพูดเรื่องของทุนผูกขาดนะคะที่เอารัดเอาเปรียบกดขี่ขูดรีดพี่น้องนั้นจะสังเกตว่าสปีดก็จะเร็วขึ้นอีก 1-2-3 เท่าเพราะว่ามีเรื่องเยอะเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเองเพราะว่าเราจะยังไม่ถามว่าเอาแล้วจะตอนนี้เราวิพากษ์วิจารณ์เปิดโปงแฉมันนะคะแล้วหลังจากเราเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เปลี่ยนระบอบการปกครองได้เป็นประชาธิปไตยแท้จริงแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีจัดการกับไอ้การนายทุนผูกขาดพวกนี้อย่างไรนะคะขอยังไม่ตอบยังไม่ให้ตอบนะ เรียกว่าให้เป็นคำถามให้พี่น้องมาติดตามฟังต่อนะเพราะเดี๋ยวก็จะต้องเรียกว่าไปขบคิดกันก่อนว่าอันนี้ให้ไปย่อยก่อนค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าชัดเจนแล้วนะว่าแน่นอนสิคะต้องด่าต้องประจานนะคะทุกอย่างที่พวกนายทุนผูกขาดมันทำเนี่ยนะคะแต่เราก็ไม่ได้มาโค่นล้มทุนนิยมสามานอะไรแบบนั้นนะเราก็เข้าใจดีว่าระบบเศรษฐกิจยังเป็นทุนนิยมอยู่แต่จะทำอย่างไรให้มันเป็นเศรษฐกิจที่เป็นธรรมก็คงมีหลายรูปแบบเดี๋ยวไว้ให้คุณเล็กมาตอบอีกรอบหนึ่งหรือว่าก็คงมีน้องๆที่สนใจหลายคนนะคะที่จัดรายการอยู่อาจจะชวนเล็กเข้าไปคุยนะคะนึกว่ามีโอกาสนะเป็นงานเลยเป็นงานที่เราทำมาตั้งหลายนี่แหละก็ดูบอกว่าต้องถามให้ถูกมาให้ถึงคำถามนี้ให้ได้นะคะแล้วตอนนี้หลายท่านกำลังสนใจประเด็นนี้มากๆเลยแต่ว่ามีคำถามสุดท้ายนะคะเพราะมันเยอะนะเอาคำถามสุดท้ายคุณบูนะคุณบูรพาถามทิ้งไว้นะคะบอกว่าอยากให้ชี้แนวทางที่ในการทำงานด้วยนะคะเพื่อให้เห็นความเป็นรูปธรรมว่าเราควรมีหน่วยทำงานใดบ้างอ่ะให้เป็นคำถามสุดท้ายเลยค่ะค่ะเชิญคุณเล็กหวานกลับมาที่แผนผังภาพอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแปลงนามมาทำเป็นรูปธรรมสั้นๆก่อนเพราะว่าเรื่องยุทธวิธีพวกนี้มันยาวอยู่มันเล่นได้หลายทางอะนะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะต่อรองกับแบบใครจะใช้อำนาจแบบไหนจะเล่นเกมแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวหวานขึ้นภาพนั้นเลยขึ้นอยู่แล้วค่ะได้เลยอ๋อเหรอฮะค่ะค่ะโอเคนะคะก็ตอบบูนะก็คือว่าจริงๆเทคนิคเนี่ยเทคนิคในการต่อรองเนี่ยนะคะมันเรื่องการต่อสู้เนี่ยมันทำได้หลายอย่างก็คืออย่างเมืองไทยหรือว่าวิถีสงครามเย็นเนี่ยมันปิดกั้นวิธีคิดแบบนอกกรอบให้กับคนไทยหรือว่านักต่อสู้ไทยเยอะมากนะคะเพราะว่าวิถีสงครามเย็นเนี่ยมันจะบอกว่าไม่เอาให้เลือกระหว่าง A กับ B ให้เลือกระหว่างสหรัฐกับโซเวียตนะคะหรือว่าให้เลือกระหว่างบินลาเดนกับจอร์จบูชอะไรอย่างเงี้ยนั้นซึ่งแย่ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิถีคิดแบบนั้นเนี่ยมันก็เข้ามากำกับวิถีคิดเรื่องการต่อสู้ภาคประชาชนของคนไทยเยอะนะคะก็คือเราจะเจอบ่อยมากเลยเรื่องของการโพสต์สเตทเมนต์ให้เลือกระหว่างสองค่ายซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นค่ายที่จำเป็นต้องเลือกด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเราต้องมองนอกกรอบตรงนี้ก่อนอย่างเช่นตอนเนี้ย
คือต้องหาเป้าหมายให้ได้ตอนนี้สังคมต้องมีเป้าหมายคืออย่างที่ของเราชูธงวันนี้ก็คือว่าเป้าหมาย2 3เป้าหมายที่จะต้องวางกรอบวางเลย์เอาท์ไปด้วยกันใช่ไหมคะก็คือกรอบใหญ่สุดเลยก็คือวางกรอบกฎหมายที่จะไม่ให้เกิดรัฐประหารขึ้นอีกเนี่ยที่อยู่ข้างบนสุดเนี่ยใช่ไหมคะซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์สมศักดิ์หรือว่าแล้วก็หวานได้มีการพูดถึงก็เนี่ยเป็นกรอบใหญ่แต่ว่าแล้วกรอบใหญ่ตรงนี้จะประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือว่าในกลุ่มสีดำเนี่ยคือว่าเราต้องปฏิเสธรัฐประหารถึงแม้ว่ามันจะช้าไป4ปีถึงแม้ว่าภาคประชาชนจะอิหลักอิเหลือเพราะว่าตกกระไดพลอยโจรไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยหลายเรื่องแต่ว่าเรากลืนน้ำลายได้เพราะว่าเรากลืนน้ำลายไม่ผิดเพราะว่ารัฐประหารมันผิดแล้วมาเล่นเกมกันยังไงมันก็ผิดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะต้องอัดฉีดเรื่องการปฏิเสธอำนาจของประยุทธ์กันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปฏิเสธอำนาจปฏิเสธรัฐธรรมนูญของประยุทธ์นะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่สองนะคะที่จะต้องไปแปลงเป็นรูปธรรมของแอคชั่นประเด็นที่สามก็คือการเลือกตั้งอันนี้มันจำเป็นเพราะว่าไม่มีการคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนในรูปแบบใดที่จะทำได้โดยไม่ใช่กระบวนการเลือกตั้งนะฮะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเป็นยุทธวิธีที่ใช้ชูธงได้เลยนะฮะแต่ไม่ต้องไปแต่ว่าไม่ได้ชูธงการเลือกตั้งให้ไปติดกับกรอบทหารกับรัฐธรรมนูญของทหารนั่นหมายความว่าเราต้องวางแนวทางที่3ให้กับประชาชนคนไทยก็คือว่ากรอบการเลือกตั้งกรอบใหม่นะฮะตรงเนี้ยนักกฎหมายฝ่ายซ้ายฝ่ายแอคชั่นทั้งหลายเนี่ยคุณก็ต้องคิดว่าคุณจะดึงกรอบไหนขึ้นมาพรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าอันนี้เป็น3ประเด็นใหญ่ๆมันแอคชั่นที่จะทำได้ก็คือ1ก็คือแอคชั่นในเชิงปัจเจกปฏิเสธอำนาจรัฐประหารในเชิงปัจเจกเนี่ยทำได้หลายทางมากขึ้นป้ายไม่ยอมรับรัฐประหารประยุทธ์ไม่ว่าจะช้ามากี่ปีแล้วกูก็ไม่ยอมรับมึงอะไรอย่างเงี้ยนะในเชิงปัจเจกเนี่ยก็ทำได้ในเชิงของวางกรอบเรื่องของการที่จะทำให้รัฐประหารไม่เกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการว่าจะต้องไม่ปล่อยให้การรัฐประหารครั้งที่20นะฮะที่ครั้งสำเร็จครั้งที่12เนี่ยนะฮะความพยายามในครั้งที่รัฐประหารไม่เคยสำเร็จเลยนะในสมัยที่คณะราษฎรกลุ่มได้มันมีการพยายามทำรัฐประหาร2576 257 258 2476ใช่ไหมฮะ2481เนี่ยหรือก็2482เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเลยคนทำรัฐประหารถูกจำพลป.เด็ดจุกนะฮะถูกคณะราษฎรกับเครือข่ายเนี่ยจัดการได้เสร็จสิ้นนะ2475จนถึง2490ถึงแม้ว่าจะมีการพยายามทำรัฐประหารแต่ก็ไม่สำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นการรัฐประหารไม่ได้หมายความว่าจะต้องยอมรับกติกาแล้ว2490มีต้นมาเมื่อทหารชูธงเรื่องของการปกป้องเจ้าและเข็นแล้วก็เป็นหลักเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมาเรื่อยๆไม่มีการต้านเพราะว่าเจ้าไปร่วมมือกับรัฐประหารด้วยเจ้าไปนะฮะไปทำหน้าที่รับรองคณะรัฐประหารด้วยซึ่งธรรมเนียมตรงเนี้ยเราต้องปฏิเสธแล้วเพราะฉะนั้นนะตั้งแต่รัฐประหารการพยายามทำรัฐประหาร2476 2481 82เนี่ยพูดนำรัฐประหารแม่งถูกเด็ดหัวกันเยอะใช่ไหมฮะถูกจับถูกเด็ดหัวถูกต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเอาวิธีคิดแบบนั้นกลับมานั่นหมายความว่าจะต้องมีการทำให้โครงสร้างรัฐประหารโดยเฉพาะ2ครั้งล่าสุดพูดนำรัฐประหาร2ครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะ247 2549กับ2557เนี่ยต้องเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมอันนี้เมสเซจสารตรงนี้จะต้องถูกส่งออกไปเลยแล้วก็จะเป็นสารที่คนที่มาเป็นมวลชนจัดตั้งเนี่ยนะคะของสมาชิกพรรคอะไรต่างๆตอนนี้คุณจะต้องส่งสารตรงนี้ไปยังสมาชิกพรรคของคุณด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำแต่เรื่องของการเป็นแนวร่วมหรือว่าเป็นแนวหน้าเนี่ยเราคิดว่าการประท้วงทางตรงนะคะคือการประท้วงทางอ้อมการประท้วงทางลับเนี่ยทำไปเถอะทุกคนทำอะไรได้คือเขาทำไปพ่นสีประยุทธ์พ่นสีนาฬิกาประวิตรหรือว่าจะจัดรายการอันเดอร์กราวด์ทอล์กหรือว่าการจะไม่เอาคสช.ไล่มันออกไปเอามันเข้าคุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสารพวกนี้คุณส่งไปได้แต่ว่าทางสาธารณะการประท้วงทางสาธารณะเพื่อให้ได้ภาพสื่อให้ได้ภาพให้พลังของประชาชนเนี่ยต้องสารต่อนะฮะก็คือการที่จะทำยังไงที่ให้กำลังใจทุกกลุ่มที่ลุกกันขึ้นมาในการที่จะประท้วงเนี่ยนะฮะเขาอาจจะข้อเรียกร้องของเขาอาจจะไม่ได้แหลมคมมากอาจจะยังโดยเฉพาะข้อจำกัดของการที่เขาอยู่ในประเทศไทยด้วยเนี่ยเราจะมาเสริมยังไงเราจะมาเติมยังไงเราจะให้กำลังใจเขายังไงนะอยากให้มองเชิงโพสิทีฟอะเนี่ยคือเราติง่ายอะเรามันติเนี่ยมันง่ายนะแต่ว่าการที่จะทำให้คนคนหนึ่งลุกขึ้นมาขยับลุกมาสู้ทางการเมืองมันไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้กำลังใจกันในเชิงแอคชั่นในเชิงของการกล้าที่จะขยับก้าวที่จะมาเผชิญหน้าหรือว่าต่อรองกับรัฐประหารหรือกล้าที่จะเผชิญกับความยุ่งยากในชีวิตคือคุณออกมาประท้วงเนี่ยทหารอาจจะเริ่มไปถึงบ้านคุณอาจจะเริ่มไปโทรศัพท์ไปกวนอาจจะไปขู่แม่คุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ต้องเตรียมความพร้อมในครอบครัวที่จะเผชิญการกดดันต่างๆเหล่านั้นด้วยเนี่ยซึ่งมันจะไม่สามารถทำได้โดยถ้าไม่มีพลังร่วมของความเป็นหมู่เป็นพวกนะคะการจัดตั้ง
ต้องเข้ามาการทำงานเชิงสาธารณะเป็นเป้าหมายใหญ่แต่ว่าเป็นเจ้าหมายเป้าหมายแบบหวานแหซึ่งเราไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องการให้สาธารณชนเป็นพวกมันไม่สามารถทำได้โดยจะเห็นพลังถ้าการจัดตั้งเป็นกลุ่มเป็นพวกเนี่ยไม่มีพลังที่เข้มแข็งที่ยึดโยงได้มากกว่าแล้วก็สนับสนุนเรื่องของการจัดตั้งเป็นหมู่เป็นพวกเป็นกลุ่มภายในเล็กๆทำหน้าที่สื่อสารระหว่างกันจัดสนับสนุนให้มีการเริ่มเจรจาต่อรองกับพรรคการเมืองให้มีการฟังหรือว่าให้มีการรับชงลูกข้อเสนอของภาคประชาชนนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องยืนยันอีกครั้งหนึ่งปฏิเสธอำนาจรัฐประหารไม่ว่าจะผ่านมากี่4ปีก็ตามผลพวงของรัฐประหารทั้งหมดปฏิเสธทั้งหมดอันนี้เป็นจุดที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยปักหมุดใหม่ได้ไม่งั้นจะต้องเล่นยื้อกับประยุทธ์ไปอย่างการเลือกตั้งอย่างน้อย2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะกว่าจะปักหมุดได้อีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเราเล่นกับประยุทธ์ตอนนี้ก็คือการปล่อยชะลอเวลาไปเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีนะคะแต่คือถ้าปฏิเสธผลพวงของประยุทธ์ตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยนะคะส่งเมสเซจออกไปตรงนี้หาความร่วมทางสาธารณชนหาความร่วมทางองค์กรต่างๆทางเครือข่ายต่างๆทางพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยมันอาจจะดูยากตอนนี้แต่ว่ามันก็เป็นวิธีการที่น่าจะลองทำดูน่าจะส่งสารตรงนี้ดูนะคะตอบไหมเป็นเชิงประทับค่ะเดี๋ยวก็คงเป็นคงไม่ได้รอบเดียวนะพี่น้องก็คงจะต้องมาพูดคุยกันอีกนะคะหลายๆครั้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณเล็กก็คงจะไปช่วยโฟนอินเข้าไปในรายการสถานีของพี่น้องเรานะคะก็คงจะได้พบกันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีประเด็นอะไรก็จะไปพูดคุยกันนะคะวันนี้ก็ฮะอะไรนะอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนวันนี้เรามาตะโกนหน่อยนะแบบว่าคึกคักมากมันมากเลยเราได้ยินออกไปยศออกไปไปยศออกไปนะก็ก่อนที่จะไปถึงช่วงสุดท้ายที่ทิ้งท้ายเดี๋ยวจะมีการแสดงพลังก็ขอให้พี่น้องในห้องแชทเตรียมด้วยนะคะก็ให้ติดแฮชแท็กนะคะเอาประยุทธ์ออกไปหรอหรือว่าคสช.ออกไปเอาอะไรดีเอาออกไปอะไรอย่างเงี้ยทหารเข้าคุกเวลาแล้วแต่แล้วก็คือบอกว่าก็คือเราคิดว่าน่าจะติดแฮชแท็กว่าเราไม่ยอมก็คือคสช.ออกไปเราไม่ยอมรับรัฐประหาร2557ไม่ชอบด้วยกฎหมายอะไรเงี้ยแฮชแท็กแบบนี้นะคะน่าจะทำได้ก็คือรัฐประหาร2557ไม่ชอบด้วยกฎหมายการเลือกตั้งทำทันทีไม่จำเป็นต้องใช้ฝ่ารัฐธรรมนูญคสช.อะไรอย่างเงี้ยนะคะเมสเซจเหล่านี้เราคิดว่าน่าจะมีการกระจายไปได้เรื่อยๆนะใครที่ทำงานดีไซน์เก่งๆลองเอาไปเล่นดูนะคะอ๋อวันนี้นี่เขาติดอันนี้กันนี่นะคะ Times Up นะ Times Up เราก็ทำ Times Up แล้วก็หมดเวลาคสช.ก็แล้วกันพี่น้องลองดูนะคะหมดเวลาคสช.แล้วก็ Times Up นะคะก็ในห้องแชทนะคะเดี๋ยวคุณเล็กจะนำตะโกนส่งเสียงของเรานี่นะคะไปยังพี่น้องในทั่วโลกด้วยนะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยแหมไหนๆแล้วค่ะคุณเล็กก็ขอฝากเอาข่าวแบบจี๊ดจ๊าดมาฝากพี่น้องเขาสักนิดนึงนะคะก็คือว่าตอนนี้ที่เราได้เกริ่นไปแล้วว่าพี่คุณมินนี่ได้มาแจ้งข่าวว่าbuild อีกแล้วเล็กนะบิลเจ้าเดิมนะของเยอรมนีก็เกาะติดกับข่าวของเสียวะเนี่ยนะคะหรือว่าวชิราลงกรณ์เนี่ยว่าขณะนี้ไปลันลานะคะเล่นสกีโดยนำหมาพุดเดิ้ลนะคะไปเล่นสกีด้วยนะคะอันนี้ก็อาจารย์สมศักดิ์ก็ได้ทำหน้าที่ข่าวในพระราชสำนักเนี่ยจากศูนย์บัญชาการปารีสเนี่ยนะคะขึ้นโพสเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ก็บอกว่านี่แหละนะคะบิลได้รายงานข่าวการไปเล่นสกีของวชิราลงกรณ์แต่ว่านี่ก็เป็นการที่แปลจากพาดหัวข่าวแปลเข้า Google นะคะก็ในแปลพาดหัวข่าวนี้บอกว่าเอาหมาทรงเอาหมาพุดเดิ้ลไปเล่นบนลานสกีด้วยนะคะอันนี้ก็คงจะยังเป็นขั้นต้นค่ะพี่น้องเพราะยังไม่ได้ข่าวฉบับเต็มนะคะรวมทั้งก็ยังไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเยอรมันเดี๋ยวก็คงจะมีนะฉบับเต็มอะไรออกมาเนาะเล็กก็คงจะให้พี่น้องได้ทราบข่าวก่อนว่าอันนี้เนี่ยนะคะช่วยสำหรับสลิ่มทั้งหลายนะว่าป้าป๊าคุณเนี่ยนะอยู่ที่เยอรมนีจริงๆบางคนยังไม่เชื่อนะเล็กนะคะก็คิดว่าก็ใช่ไหมเขาไม่มีข่าวในพระราชสำนักไงเขาก็ไม่เชื่อไงเขาก็รู้สึกว่าจะเชื่อแต่ข่าวใน2 ทุ่มเท่านั้นซึ่งเนี่ยการที่ออกไปอยู่แบบนี้โดยที่ไม่ได้บอกกับ
ประชาชนเลยว่าไปไหนไปตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรพวกนี้นะคะมันเป็นการไร้ความรับผิดชอบของประมุขสิ้นดีเลยนะที่ทั้งที่กินเงินเดือนภาษีของประชาชนมากมายก่ายกองนะคะแต่ก็อยากจะไปไหนก็ไปนะคะมันมีได้เหรอฮะประมุขที่ทำตัวแบบนี้ไม่มีนะไม่เคยได้ยินนะคะคือไม่การคือถ้ามันจะมีมันก็ไม่รอดจากการทำครั้งแรกอ่ะก็คือว่าแบบเละสเปนเห็นไหมคะกษัตริย์ไปล่าสัตว์เท่านั้นลูกออกมาเท่านั้นแม่งเละเลยอ่ะโดนวิจารณ์จนต้องขอโทษอ่ะก็คือทำคนอาจจะทำครั้งแรกหรือกษัตริย์สวีเดนก็มันเคยทำอะไรทั้งอย่างแล้วก็แบบว่าแบบคะแนนตกเลยอ่ะจนแบบต้องรีบจะต้องไปยกบัลลังก์ให้ลูกสาวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบว่าคุณพลาดครั้งเดียวนะคุณก็ไม่รอดแล้วไงในสื่อประเทศนี้แต่ว่าวชิรองกรนี่พลาดมาทั้งชีวิตแล้วนะเป็นข่าวที่แบบว่าแค่ถ้าถือว่าในระดับของการแบบว่าการสื่อที่ทำหน้าที่แบบมีเสรีภาพในตะวันตกนะก็คือไม่รอดตั้งแต่แบบว่ากราบฟูฟูใช่ไหมคะตอนเค้กใส่เค้กวันเกิดแล้วอะตั้งแต่ชุดเค้กวันเกิดชุดนั้นก็ไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่รอดมานะจนเป็นกษัตริย์คือแล้วยิ่งเป็นกษัตริย์ไม่ใช่คราวพรินซ์ด้วยก็คือว่าความต้องการความรับผิดชอบจากคนที่เป็นกษัตริย์มันสูงกว่าการเป็นมกุฎราชกุมารใช่ไหมคะเพราะว่าในกษัตริย์เนี่ยโดยตำแหน่งคือประมุขของประเทศเนี่ยนะใช่ไหมคะก็จะต้องมีหน้าที่ในการดูแลสาธารณสุขของประชาชนด้วยไม่ใช่เป็นกษัตริย์ตามอำเภอใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่กษัตริย์วชิรลงกรณ์ทำโดยไม่ได้แตกต่างจากสถานภาพของการเป็นมกุฎราชกุมารมาก่อนเนี่ยนะครับไม่มีทางรอดหรอกประเทศไหนที่กษัตริย์แบบว่ายัดโครงการรวบอำนาจนะฮะยัดโครงการในพระองค์แล้วก็ของก็ประมาณเพิ่มอีก 4,000 ล้านทางอ้อมแล้วก็ในรัฐประหารเนี่ยตั้งแต่รัฐประหารนี่ก็ได้เครื่องบินไปลำหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีทรัพย์สินที่มิวนิกนี่อีกเท่าไหร่ได้จากการขายหุ้นของแคมบินสกี้ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีการตรวจสอบเนี่ยโอ้โหไม่มีทางอ่ะที่จะในประเทศที่ตรวจสอบได้เนี่ยกษัตริย์วชิรลงกรณ์จะรอดน่ะนะรอดจากการถูกวิจารณ์มาถึงได้ขนาดนี้เนี่ยนะมันก็น่าเศร้าที่ว่าสื่อมวลชนไทยหรือว่าสังคมไทยเนี่ยแบบเงียบกันเงียบกับผลประโยชน์ของชาติในนามกษัตริย์กันได้ถึงขนาดนี้นะฮะหวานนิดนึงจ้ะก็ไปอ่านเจอข้อมูลในข้อมูลประวัติศาสตร์จริงๆตอนนี้ก็สนุกสนานนะคือเราคิดว่าในเรื่องของวัยแล้วก็วุฒิภาวะด้วยมั้งก็คือเราก็อ่านหนังสือประวัติศาสตร์มาเยอะในสมัยเด็กๆใช่ไหมคะเราก็แต่ว่าเราจะไม่เก็ตแต่ว่าตอนนี้พอมาได้อ่านเนี่ยมันโอ้ยมันเก็ตว่าอะไรอย่างเงี้ยนะอ่านหนังสือเรื่องของประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยาประวัติศาสตร์สมัยของรัตนโกสินทร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอเรื่องของการที่สมัยก่อนก็ตอนก็คือจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ในคนที่เขียนประวัติศาสตร์เรื่องก็ตัดสินเรื่องอะไรนี่ก็น่าแบบว่าก็น่าเศร้าจริงแต่ว่าในสมัยที่จักรีหนึ่งเขาชื่ออะไรนะตายแล้วอุทิศฟ้าตายเนี่ยใช่ไหมคะมีการบังคับให้ประชาชนทั้งหญิงและชายเนี่ยโกนหัวไว้ทุกทั้งหมดเลยนะทุกคนโกนหัวไว้ทุก1ปีนะฮะแล้วก็มีการเกณฑ์กำลังผู้คนจาก32จังหวัดให้ขนไม้ให้ทำผ้าให้ทำอะไรเนี่ยเพื่อมาใช้ในงานศพแต่ว่าพอมันมีปัญหาแล้วงานศพต้องเลื่อนไปเป็น20เดือนเนี่ยคนทั้งพระนครเนี่ยต้องโกนหัวไว้ทุก20เดือนทั้งผู้หญิงและผู้ชายคิดดู คือความโหดร้ายของราชวงศ์จักรีมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นน่ะทั้งที่ร .1 นี่ก็คือฆ่าพระเจ้าตากสินนะนะฮะที่ไม่ประเด็นเรื่องนึงนั่นคือตอนร .1 ฆ่าพระเจ้าตากสินเนี่ยคือขุนนางที่จงรักภักดีกับพระเจ้าตากสินเนี่ยพร้อมใจที่จะฆ่าตัวตามพระเจ้าตากสินนี่ไปเยอะมากเลยนะฮะหลายคนเลยที่บอกว่าไม่ขอรับใช้กับกษัตริย์เถื่อนจักรีคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วางกรอบกติกาหลายๆเรื่องเอาไว้แล้วจักรีก็แบบว่าหรือโครงสร้างจะคือเห็นแก่ตัวมากๆเลยอ่ะนะว่าไปก็ราชวงศ์จักรีนี่เป็นราชวงศ์ที่เห็นแก่ตัวจริงๆแล้วก็นี่ไปอ่านหนังสือนะฮะเล็กที่หวันทำเรื่องโครงการเสียงส่องแสงอ่านให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราอ่านความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างไทยกับจีนก็ปรากฏว่าไปเจอตอนหนึ่งที่เรื่องรอยต่อระหว่างพระเจ้าตากสินกับไอ้ทองด้วงเนี่ยนะฮะที่มาปล้นบัลลังก์แล้วก็มาฆ่าพระเจ้าตากเนี่ยทีนี้ตอนที่จะส่งทูตไปติดต่อทำระบบเป็นรัฐบรรณาการนะนะไปเรียกว่าไปสัมพันธ์กับจีนเนี่ยนะฮะก็พอส่งจากพระเจ้าตากไปร.1เนี่ยพอร.1ส่งไปเนี่ยจีนเขาก็ไม่รับไงเพราะว่าเขาไม่ตอนแรกเขายังไม่ยอมรับว่าคุณเนี่ยเป็นกษัตริย์มาโดยชอบธรรมหรือเปล่านะฮะเขาก็ค่อนข้างรอบคอบแล้วก็ตรวจสอบนะ
แล้วก็รู้สึกว่าจะมีความพยายามอะไรจนในที่สุดก็ได้การยอมรับนั่นแหละแต่ว่าตัวรัชกาลที่หนึ่งหรือไอ้ทองด้วงเนี่ยก็ใช้แส้ของพระเจ้าตากแล้วก็อ้างว่าเป็นลูกพระเจ้าตากดูมันดิเออแต่ความจริงก็จะเป็นลูกเขยใช่ไหมล่ะเป็นลูกเขยใช่ไหมล่ะเป็นลูกเขยที่แบบว่ามาฆ่าพ่อนี่มันก็เลวจริงนะแต่ว่าความเนี่ยแล้วก็ใช้แส้เนี่ยแหละไอ้ความใช้แส้เนี่ยซึ่งคือเป็นคุณเป็นลูกเขยที่คุณไม่ใช้แส้ของพ่อตาอยู่แล้วแต่ใช้แส้ของพระเจ้าตากเนี่ยเพื่อจะแสดงความว่าเออเป็นเชื้อสายของพระเจ้าตากอะไรแบบนี้นะอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันโกงมาตั้งแต่แรกนะคือตระกูลราชวงศ์จักรีนี่มันราชวงศ์ที่โกงนะเป็นราชวงศ์ที่โกงกันมาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่งต่อกันไม่รู้มันก็คงสืบทอดกันในศิลปะแห่งการโกงแล้วก็หลอกลวงเล่ห์เหลี่ยมกับพี่น้องประชาชนอะล่ะค่ะก็คงค่ะพี่น้องคะเราคงจะต้องเราต้องต่อสู้ต่อไปล่ะไม่ว่าขั้นตอนที่เป็นสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยให้กับเราเนี่ยมันจะพาเราไปเป็นตรงจุดไหนก่อนนะคะที่มันจะเป็นไปได้มากที่สุดหรือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดเราก็หวังอยากให้แบบล้มมันทั้งระบอบเนี่ยในลวดเดียววันเดียวแล้วไม่ให้จบไปเลยเนี่ยนะคืออยากได้สะใจอย่างนั้นแต่ทำในที่สุดเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับความจริงด้วยว่ามันก็ไปอย่างนี้แหละแต่เราไม่ได้ท้อถอยหรือว่าจะลดนะคะเป้าหมายของเราแต่อย่างใดนะคะยังไงก็เดินหน้ากันอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนที่พูดนี่ก็คือชนกับมันไปแล้วล่ะนะเล็กก็ไม่ต้องพูดถึงนะสำหรับจรรยายิ้มประเสริฐนะคะหนังสือเล่มแรกนี่ยังไม่กล้าอ่านเลยเล็กอะไรนะอะไรไม่รักในหลวงเนี่ยทำไมถึงไม่รักในหลวงเออนะคะแค่เห็นชื่อก็ไม่กล้าอ่านแล้วเหรอเห็นนานแล้วแต่ไม่กล้าอ่านไงมันกลัวๆไงแรงนะค่ะต้องอ่านงานนี้ตอนนั้นยังไม่ตาสว่างไงแล้วว่าตั้งแต่ตาสว่างนี่ก็ขวนขวายหาอันนี้อ่านเอาละค่ะเราก็มาปิดท้ายว่าเล็กบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีคสช.ออกไปนะอะไรเนี่ยนะเชิญเลยนะแล้วอย่าลืมโมนาคีออกไปด้วยนะโมนาคีบอกว่าประยุทธ์ออกไปประวิตรออกไปคสช.ออกไปนะฮะเลือกตั้งทันทีไม่ต้องรอไม่ต้องใช้รัฐธรรมนูญของประยุทธ์นะฮะไทม์อัพประยุทธ์ก็คือหมดเวลาแล้วประยุทธ์ไทม์อัพคสช.ไทม์อัพไอ้เหลือบสนช.200กว่าคนที่มึงกินภาษีของประเทศนะมึงไปได้แล้วทุกคนไปทั้งหมดยาวที่ยึดทำเนียบคืนคือเรานี่อยากปราศัยเต็มทีแล้วนะพี่น้องเอาละค่ะพี่ถึงค่ะค่ะเอาละค่ะก็หนึ่งสองสามเชิญเอาสู้กันประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปเดี๋ยวขอลดเสียงก่อนนะเลือกตั้งทันทีนะหยุดเอาแล้วทำมันประยุทธ์หยุดสืบทอดอำนาจแย่แล้วก็พวกมึงต้องเข้าคุกพวกมึงต้องไม่รอดไปจากการรับผิดชอบไม่งั้นรัฐประหารไม่งั้นทหารมันไม่จำเพราะฉะนั้นเนี่ยคสช.รสช.มึงจะต้องร่วมเข้าสู่กระบวนการได้รับโทษแน่นอนที่สุดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะโมนาคี get out นะกษัตริย์ออกไป time's up หมดเวลาของระบอบกษัตริย์แล้วนะคะพอได้แล้วค่ะคุณตกยุคตกสมัยไปได้แล้วนะคะเอาละค่ะพี่น้องเอาเลยเดี๋ยวมันค่ะเราก็ไม่เปล่าเพราะว่าเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตะโกนกันจริงๆเนี่ยมันจะดังมากพี่น้องจะตกใจนะคะตอนนี้ก็จะแบบใกล้จะพักผ่อนกันแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเล็กมากๆที่มาพูดคุยกันนะแล้วเดี๋ยวคงจะติดตามประเด็นต่างๆกันต่อไปนะคะก็แล้วมาคุยกันอีกเนาะตามโอกาสละกันตามประเด็นที่มันมีเข้ามาค่ะค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆ ค่ะพี่น้องคะก็เป็นคุณเล็กจรรยายิ้มประเสริฐนะคะมาพบกับเราในโอกาสพิเศษนะคะประชาชนควรจะลุกอย่างไรในยามคสช.ขาลงนะคะหรือว่าพูดอีกแบบหนึ่งก็คือยุทธวิธีถีบคสช.ออกไปนั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่จะช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปหรือว่าจะไปขยายประเด็นนี้ในช่องทางที่ท่านมีความพร้อมนะคะด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะคะก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ